ไม่รู้เท่าใช้เป็นที่รู้กันเลยว่าอยู่ที่จุดไหนใช่ครับใช่ครับมาแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ครับคนรู้ได้เลยใช่ไหมใช่ครับโอ้ไรอันนี้ก็โผล่เลยใช่ครับว่านี่คือผู้ที่เข้าใจเข้าใจอย่างมากเลยครับพอชั่วก็เชี่ยเลยใช่ครับเข้าใจถึงใจใจถึงถึงจริงๆที่จริงคนรับได้ครับได้จริงๆนะสุดสุดแบบไม่หลงด้วยลุงเพราะว่าไม่แสดงอาการไม่พูดไม่จ้าไม่เป็นไรด้วยให้ลูกให้หลานเถอะอะไรประมาณนี้ฮะทำเพื่อลูกกับหลานจริงๆไม่เห็นพาคนลูกคนหลานมาก็คุณแม่บ้างคุณญาติบ้างอยากให้คนอื่นได้ตัวไม่ได้แคร์ตัวเองเลยเคยเจอเนี่ยครับก็ถ้าหากว่าวิเคราะห์จริงๆมันถึงเวลาของธรรมชาติของโลกจริงๆนะที่ธรรมชาติของโลกและธรรมชาติของมนุษย์จริงๆจะได้รับกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งตัวเราเองต่างหากจะหลงทางถ้าหลงทางหลงเป้าหมายหรือว่าหลงรันเวย์ตัวเองนะยุ่งเลยนะมันเป็นสิ่งที่ต้องคอยระเมียดกับสิ่งเหล่านี้อย่าลืมว่าในการเฟซไลฟ์ในแต่ละครั้งแล้วไปบรรจุที่ YouTube เนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกชัดเจนว่า20ปีก็ยังคงอยู่50ปียังคงอยู่เพราะฉะนั้นให้กำลังถึงคนรุ่นต่อไปที่จะเกิดมาก็จะต้องมารับรู้กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในเวลาเนี้ยสิ่งที่กำลังทำอยู่เวลานี้ก็พูดถึงอะไรเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสบอกกับทุกท่านเอาไว้นะฮะว่ามิติของความเป็นธรรมชาติมันเป็นมิติที่มันเป็นอัตโนมัติจริงกลไกอัตโนมัติเนี่ยมันเป็นกลไกที่มันโอ้โหไม่รู้ว่าจะเอาเครื่องชั่งตวงวัดที่ไหนๆมาใช้มันถึงจะทำให้มนุษย์เนี่ยได้รู้คีย์มันจริงๆคีย์เวิร์ดจริงๆพอเวลาประมวลกันทั้งหมดแล้วเนี่ยยังไงก็มาลงเอ่ยที่ความรู้สึกก็ที่โอกาสสวัสดีทุกท่านที่ติดตามจะติดตามมาเป็นเวลานานเท่าใดตั้งแต่ยุครายการวิทยุ AM 540แต่ยุคนั้นนะฮะมันผ่านไปแล้วนะวิทยุมันผ่านไปแล้วถ้าบอกว่ามันวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมันวิทยาการมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคำว่าตรงนี้ก็แปลว่าใช้สื่อที่เรียกว่าออนไลน์เนี่ยหรือว่าโซเชียลก็คือ Facebook Facelive แล้วก็ YouTube นี่แหละสิ่งนี้นะฮะมันทันต่อเหตุการณ์ทันต่อเวลาแล้วมันก็เป็นสื่อสารที่เรียกกันว่าราคาถูกมากเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากไม่มั่นในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองทำเนี่ยระยะยาวมันจะฆ่าตัวเองตรงนั้นต่างหากเพราะฉะนั้นคนใช้สื่อสารด้านนี้ต้องให้ระวังบางทีเราทำไปตามฟีลลิ่งที่มันปัจจุบันน่ะบางครั้งมันจะออกมารูปลักษณะโอเวอร์หรือป้ายหรือไม่เนี่ย
ก็ถือโอกาสเรียนเตือนท่านที่ใช้สื่อพวกนี้เอาไว้นะครับว่ามันต้องคอยระวังพอถึงจุดหนึ่งวันหนึ่งไอ้ตรงนั้นนะฮะคนที่เกิดใหญ่ใหม่หลังมาก็จะตามเขาจะตามตัวเราเนี่ยเพราะมันหนีไม่พ้นไม่ว่าจะใช้อะไรนะเพราะเวลาเข้าสู่ระบบเนี่ยระบบก็เรียกว่าลงทะเบียนใช่ไหมฮะหรือว่าเพราะว่าทางกติกาของจะเป็นเฟซบุ๊กก็ดียูทูบก็ตามดีมันจะต้องมีคำว่าลงทะเบียนมันบ่งบอกตัวบุคคลนะฮะมันไล่ตามกันได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พอจะรู้เนื้อรู้ตัวกับสิ่งเหล่านี้ต้องให้ระวังครับบางทีเราหลาล้าไปตามเหตุการณ์ปัจจุบันมันก็เลยทำให้ตัวเราเข้าสู่ในบรรยากาศตรงนั้นโดยไม่รู้ตัวเนี่ยตรงเนี้ยพอเวลา5ปีผ่านไป10ปี20ปี50ปีผ่านไปมันยังคงมีอยู่ตรงนั้นนะฮะมันจะมาทำให้บางทีเราเสียใจทีหลังได้ก็ถือโอกาสบอกทุกท่านนะฮะที่อยู่ในหน้าจอในขณะนี้นะครับจะมีเท่าไหร่ก็ได้ก็ต้องบอกลูกบอกหลานสืบต่อกันไปว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากแต่ก็ให้โทษเหลือหลายนะครับโทษมันก็มหาศาลเหลือเกินครับเอาละกลับมาถึงวันนี้อยากจะเล่าสู่ฟังในเรื่องที่บอกว่าเราคงจะรู้จักกันดีในเรื่องของบุคคลที่อยู่ภายใต้กรอบอ้างถึงอ้างอิงของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามันมีหัวข้อธรรมอันหนึ่งที่จะหยิบมาแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งให้ได้พิจารณานะคือคำว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับปฏิจจสมุปบาทหัวข้อธรรมหัวข้อนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะไล่เรียนจริงๆนะฮะว่าเราใช้ตัวหนังสือตัวนี้ฮะที่บอกว่าเริ่มต้นจากคำว่าอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารก็ต้องมาวิเคราะห์คำว่าอวิชชามันคืออะไรมันก็ตรงข้ามกับวิชชาจนได้แหละถ้าหากว่าจะให้สัญลักษณ์อวิชชาคือดำมืดบอดจำเลยครับดำมืดบอดถ้าวิชชาก็ต้องว่าขาวครับขาวนะไม่ใช่ใสนะครับต้องเข้าใจให้ดีๆขาวกับดำมันเป็นของคู่โลกกันมานะครับของคู่โลกเป็นของคู่จักรวาลและเป็นของคู่กาแล็กซี่เห็นไหมครับถ้าจะมีการตัดตอนพูดกันในแง่ของภาวะของโลกเนี่ยก็ต้องบอกว่าโลกใบนี้มันเกิดมาเป็นโลกของเราเนี่ยมันก็คืออวิชชาครอบนั่นเองครับเห็นไหมฮะอวิชชาครอบปุ๊บให้นึกถึงภาพครับดำสนิทเลยนะแน่ภายใต้เงื่อนไขคำว่าดำมันมาอะไรล่ะตัวนี้อยากจะพูดคำนี้มากกว่าเดิมมีคำว่าใส 100% นะครับโอเคฟังใหม่นะครับฟังใหม่เดิมมีคำว่าใส 100% แต่เวลามีดำเข้ามาเจือในใสนะก็เลยกลายเป็นขาวพอขาวตัวนี้ก็เรียกว่าวิชชาเนี่ยวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกอะไรกันเนี่ยคงก็ต้องจำไม่ได้นะฮะดำบวกใสเป็นขาวโอเคเดิมมันมีคำว่าใสไอ้คำว่าใสตรงนี้แหละนั่นก็คือมันมีเพียงสิ่งเดียวภาษาของพระพุทธศาสนาเรียกว่าปรมัตถสัจจ์ไม่มีคำว่าธรรมเลยนะปรมัตถสัจจะสัจจะนี่แปลว่าความจริงของจริงแท้ปรมัตถ์ only one หนึ่งเดียวเห็นไหมตรงนี้ต้องจับให้อยู่จริงๆนะฮะมันจึงจะต่อไปยังไป
ไปเข้าสู่กระบวนการของปฏิจจสมุปบาทได้โดยสอดคล้องต้องกันไปตลอดเช่นเมื่อเริ่มคำว่าอวิชชาเป็นตัวเริ่มเกิดก็ถือว่าเป็นเหตุให้เกิดสังขารเกิดการปรุงแต่งเนี่ยไอ้คำว่าปรุงแต่งเนี่ยอย่าไปคิดมากนึกซะว่าในครกบ้านท่านครัวท่านอะไรกับพริกเนี่ยมันมีครกกับสากเนาะแล้วมีพริกอยู่ตรงกลางเนี่ยบดขยี้ตำแหลกหลานนี่แน่ๆภาวะอย่างเงี้ยเรียกว่าปรุงแต่งอย่าคิดมากไปกว่านั้นเด็ดขาดถ้าเป็นอีโต้ก็สับจึง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 เห็นไหมก็คือความถี่นั่นเองนะในรูปแบบที่พอจะอ้างถึงอ้างอิงในครัวได้นะครับคำว่าสังขารซึ่งแปลว่าปรุงแต่งนะแต่ในขณะที่กำลังจะเล่าให้ฟังมันเป็นนามธรรมนะตัวนามธรรมเป็นนามธรรมที่มันไม่บริสุทธิ์หรือถ้าพูดถึงว่าพลังงานก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมมันเริ่มต้นตั้งแต่นู่นอวิชชาเป็นตัวครอบนั่นแหละที่เกิดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาเลยภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าบิ๊กแบงนั่นเองภาษาพระพุทธศาสนาก็คืออวิชชาครอบจึกใช่ไหมครับดูสิครับมันจะมาตรงกันนะมันอยู่ที่ว่าใครล่ะแต่เป็นคนที่อธิบายว่ามันตรงกันอย่างไรเชื่อมั่นนะฮะลุงงอกนี่แหละแต่เป็นคนที่อธิบายเรื่องนี้ระหว่างวิทยาศาสตร์ที่เขาพูดถึงเสมอกับพุทธศาสตร์ใช่ไหมในภาวะเช่นนี้ยังไม่ใช่ศาสนานะเอาล่ะคำว่าศาสนาที่นี่ศาสนามันมีอยู่3เศร้ากันแล้วกันนะคำว่าศาสนาพุทธเนี่ย1จะต้องมีนะมีบัญญัติไอ้คำว่าบัญญัติภาษาศาสนาพุทธก็คือพระไตรปิฎกบัญญัติไว้ตรงหนึ่งต้องมีบัญญัติสองต้องมีบุคคลมนุษย์เนี่ยฮะบุคลากรนะศึกษาตามแนวทางที่บัญญัติเอาไว้แล้วเรียกว่าพระสงฆ์นี่สามจะต้องมีอาคารสถานที่ในการที่อยู่อาศัยปฏิบัตินะเนี่ยคือพระสงฆ์มันต้องมีที่อยู่นะที่อยู่ก็มีบ้านช่องหับอะไรนี่แหละครับยุคสมัยนู้นก็เป็นต้นไม้ใบไม้อะไรหวานไปแต่ยุคสมัยนี้ต้องมีอาคารบ้านช่องห้องหับเห็นไหมครับนี่ฮะคำว่าศาสนาก็มีอยู่3จุดแต่ถ้าพุทธศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่มาพุทธศาสตร์เป็นเรื่องของนามธรรมอยู่ในเวลานี้กำลังพูดนามธรรมอยู่เวลานี้นะอวิชชาเป็นนามธรรมเพราะถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมเนี่ยคำว่าพลังงานเนี่ยพอเกิดขึ้นมาปุ๊บก็เกิดการปรุงแต่งถ้าพูดในเชิงวิทยาศาสตร์ต่อมามันก็คือคลื่นนั่นเองครับคลื่นคำว่าคลื่นกับความถี่นะมันเป็นของคู่กันเนี่ยที่ใดมีคลื่นที่นั่นจะมีความถี่นะภาษาคำนี้พอเวลาไปลิงก์กับคนที่เขาเรียนวิชาไฟฟ้านะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เห็นไหมนี่จะต้องรู้จักคำว่าคลื่นกับความถี่นะคลื่นมันมองไม่เห็นอ่ะความถี่มันก็มองไม่เห็นเหมือนกันอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงอยู่ในกรอบที่บอกว่าเป็นนามมาทำพอได้นะครับเป็นนามมาทำนะนี่นะคำว่าอวิชชาครอบปุ๊บเป็นนามมาทำย้ำอีกทีเป็นขั้นที่105กันแล้วกันนี่คือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทันทีเอาล่ะพอเวลาเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาปุ๊บตามหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะครับอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยหรือเป็นต้นเหตุก็ว่าได้นะครับให้เกิดสังขารสังขารคำว่าปรุงแต่งก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดวิญญาณตัววิญญาณตรงนี้แหละก็ยังเป็นนามธรรมอยู่นะวิญญาณวิญญาณคือพลังงานอยู่แล้วนะครับก็วิญญาณนี่คือพลังงานเห็นไหมไอ้ตัวพลังงานที่บอกว่าไอ้วิญญาณคือพลังงานเนี่ยพอเวลาพูดจาว่าพลังงานเนี่ยคำเดียวเนี่ยครับ
มันไม่รู้สึกรู้สาจริงๆนะให้รู้ไว้เออเพราะว่าทำไมจึงไม่รู้สึกรู้สาฟังเลยนะครับมันจะกลายเป็นรู้สึกต่อไปนะฮะพอเวลาเกิดวิญญาณปุ๊บต่อมาก็เกิดเป็นนามเห็นไหมเป็นนามนะเป็นนามนะยังเป็นนามอยู่นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มก่อตัวอวิชชาเนี่ยมันเกิดวิชาอันนี้เป็นนามก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นามที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แม้แต่คำว่าสังขารก็เป็นนามที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับวิญญาณที่ว่านี้ก็ยังเป็นนามที่ไม่บริสุทธิ์อยู่เห็นไหมครับเห็นไหมนะครับนี่พอเวลาเกิดนามไม่บริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วจึงคำว่าก่อรูปรูปที่ว่าตัวเนี้ยมันคืออะไรกันถ้าหากว่าจะเอาภาษามาใช้เลยนะฮะในด้านวิทยาศาสตร์รูปที่ว่าเนี่ยก็คือภาษาวิทยาศาสตร์นะฮะเพราะภาษาอื่นมันคงจะนำมาใช้ไม่ได้ตรงเนี้ยภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือที่เขาเรียกว่าอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนนั่นเองเนี่ยอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนมันก็คืออนุภาคเพราะอนุภาคอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนปุ๊บพอเวลาโยงใส่ในหลักพุทธศาสนาเนี่ยฮะก็คือเรื่องราวของว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาเห็นไหมครับพอเวลามาพูดทุกขังอนิจจังอนัตตาในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าหยาบมากแล้วนะถ้าหากว่าละเอียดปรี๊ดเข้าไปเอาภาษาวิสัยเข้ามาใช้คำว่าอวิชชาเป็นต้นเหตุปัจจัยเนี่ยตรงนั้นมันต้องพูดในกรอบที่ทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าสารกับปฏิสารนะครับโอ้ตายเลยอย่างนี้ตรงนี้แหละครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับท่านที่จะมาเจาะลึกสิ่งเหล่านี้นะวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าสารอะไรคือสารอะไรคือปฏิสารเห็นไหมครับตรงนี้เอาล่ะถ้าบอกว่าสารก็บอกว่าสาระก็น่าจะได้นะเอานะสารก็คือความขาวก็ว่าได้ปฏิสารคือความมืดดำคืออวิชชาเนี่ยนะมันมาเกาะกันอยู่ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยถ้าจะพูดถึงในเรื่องของเล็กสุดๆแล้วครับสุดมันจะเกินคำว่าควาร์กเกินกว่าคำว่าฮิกโบซอนที่ทางวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงไปคือมันจะเล็กกว่าคำว่าควักอัพควักดาวอัพดาวควักเนี่ยที่เขาว่ากันนะครับทางวิศวกรพูดถึงกันนะฮะภาวะอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นนะเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้ค่อยๆฟังไปรู้บ้างไม่รู้บ้างอย่าไปจิตใจแต่ถ้าหากว่าจะคำเข้าใจไปเลยนะฮะก็สูดหายใจเข้าไปด้วยแล้วร่างกายท่านมันก็จะบุ่มบั่มมันเองครับมันจะเกิดเองครับภาวะนี้มันเป็นพลังงานนะครับมันจะเกิดกระเพื่อมร่างกายนะฮะนะตรงนี้สิ่งที่กำลังพูดอยู่เวลานี้แหละที่ผมพยายามบอกว่ามันเป็นไฟฟ้าในร่างกายคือไฟฟ้าสถิตพอไฟฟ้าสถิตปุ๊บมันจะมีภาวะทำว่าทางเลือดทางด้านผัสสะนะคอยดูนะฮะผัสสะมันอยู่ตรงไหนนะครับอย่าลืมนะหัวข้อธรรมของปฏิสุทธิ์บาทเนี่ยครับมีอวิชชาเป็นตัวเริ่มสังขารวิญญาณนามรูปเห็นไหมฮะพอต่อมานามรูปปุ๊บอะไรมันเกิดขึ้นต่ออะไรเนาะผัสสะเอาละสิผมกำลังจะบอกเรื่องผัสสะท่านอยู่เวลาเนี่ยนะครับผัสสะมันคืออะไรกันแน่พอผัสสะขึ้นมาปุ๊บตรงนี้นะมันจะเติมไปด้วยคำว่าประสาทนะประสาทพอผัสสะคือเกี่ยวกับเรื่องของอายตนะ5ในเริ่มนะฮะวินาทีนี้กำลังพูดตัวเนี้ยในภาวะเนี่ยยังไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะให้รู้ไว้ยังไม่ใช่มนุษย์นะครับดูสิครับหรือผมจะไล่มนุษย์ให้ก่อนนะครับว่าไปถึงคำว่ามนุษย์อยู่ตรงไหนพอเวลาเกิดผัสสะอายตนะเกิดคำว่าอะไรคำหนึ่งเดี๋ยวนะตัณหาไอ้พวกตัณหาก็มีความอยากแล้วนะพอเกิดตัณหาแล้วก็มาเป็นอุปทาน
เป็นสนับเป็นตัวตนถ้าเป็นสสารก็คือเป็นก้อนแหละเป็นโมเลกุลไปแล้วประมาณนั้นเห็นไหมดูสิครับเป็นโมเลกุลไปแล้วคือมันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยโตขึ้นมาเรื่อยเห็นไหมพอเวลามันเป็นในรูปแบบของเป็นโมเลกุลคือตัวอุปทานเกิดเป็นรูปก็ยึดแน่นนะตัวนี้แยกยากเลยแยกจากกันยากเพราะมันเป็นตัวแล้วเนี่ยเห็นไหมครับมันถึงกลายเป็นในรูปแบบที่มันเป็นตัวตนไอ้พูดในกรอบของมนุษย์เนี่ยมันก็พอเข้าใจแต่ถ้าหากพูดในกรอบของธรรมชาติแล้วธรรมชาติจริงๆมันต้องไล่มาตามที่ผมกำลังไล่เรียงให้ฟังเนี่ยครับนะจริงๆผมเองต้องมีหนังสือไอ้ปฏิจจสมุปบาทมาอ้างถึงอันนี้ผมไม่มีนะไม่มีก็คว้าเอาในสิ่งที่พอจะรู้ได้โดยสำนึกนะว่าคำว่าจะเป็นผัสสะก็ดีนะฮะฟังให้ดีครับว่าผัสสะตรงนี้นะครับเอาล่ะผัสสะก็ตามด้วยอายตนะ5หูตาจมูกลิ้นกายฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะมันเกี่ยวกับรูปประสาทมาแล้วทีนี้นะเอาล่ะผัสสะทั้งหูแน่นอนท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่กำลังอยู่ในรถอยู่เวลานี้กำลังเคลื่อนที่อยู่เห็นไหมฮะเพียงแต่ลองหลับตาฟังนะฮะหลับตาฟังไม่ต้องไปดูจอนะฮะสำหรับท่านอยู่หน้าจอไม่ต้องดูจอนะฮะหลับตาฟังไอ้แค่เสียงผมนี่แหละครับมันจากตัวผมมาถึงหูท่านไอ้ตัวผัสสะตัวเนี้ยมันจะรู้สึกนะเข้าหูสู่ใจใช่ไหมมันจะมาขับเคลื่อนในเรื่องของร่างกายคือระบบประสาทแล้วครับมันจะบุ่มบั่มของมันเองครับสังเกตให้ดีๆนะครับภาษาผมแต่ละคำเนี่ยมันจะออกไปนะนั่นแหละเรียกว่าผัสสะเข้าหูสู่ใจรู้สึกตัวนั่นแหละครับคือผัสสะแหละครับโอเคนี่แค่หูนะถ้าสัมผัสแปลว่าผมต้องมาสัมผัสใบหูของท่านแหละเอามือเนี่ยสัมผัสตรงๆผัสสะกับสัมผัสมันจะต่างกันแค่ตรงนี้เองง่ายๆคือผัสสะคือความรู้สึกเห็นไหมฮะเราอยู่ห่างกันไกลเนี่ยรู้สึกก็แปลว่าระบบประสาทของท่านมันทำงานตอบสนองตัวต่อไปมาเนี่ยฮะนี่แหละคือคำว่าผัสสะผ่านทางเสียงหรือหูนี่เองนะครับจำแม่นๆครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มันมหัศจรรย์มากเหลือเกินนะครับนะเอาล่ะทีนี้เอาลืมตาทีนี้ดูจอผมทำไม้ทำมือเงี้ยมานี่คือผัสสะทางตาใช่ไหมครับมันก็ใช้สองส่วนละผัสสะทางตาและหูก็ได้ยินไปด้วยตาก็มองเห็นไปด้วยเห็นไหมฮะแน่นอนนะฮะต้องเป็นคนที่มีสติสติคนที่มีสติดีจะรับรู้ได้ทั้งหูทั้งตาหูก็คือเป็นภาษาเห็นไหมครับภาษาข้อหนึ่งต้องฟังให้ทันสองนะก็เข้าใจภาษาเข้าใจความหมายของภาษาประกอบกันด้วยเห็นไหมฮะมันจึงจะเกิดบุบวับทางด้านทางภาษาแล้วก็ตาด้วยนั้นสองสิ่งเนี้ยถ้าใครก็ตามที่มีพร้อมความพร้อมเพรียงกันนะฮะจะเรียนรู้สิ่งต่างภายนอกได้โดยง่ายเห็นไหมครับเช่นไปนั่งฟังยืนฟังคนที่เรียนหนังสือเนาะครูบาอาจารย์ต้องเห็นได้ยินทั้งเสียงทั้งการมองเห็นอากัปกิริยานี่มันก็ยิ่งไวก็เรียกว่าฟังเขาเรียกว่าอะไรเลคเชอร์นะอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับที่ผมกำลังนั่งเล่าให้ฟังได้เหมือนกับเลคเชอร์เหมือนกันทั้งหูทั้งตาประกอบกันโอเคไหมครับแต่เสียอย่างเดียวมันไม่ได้อยู่ใกล้ตัวโดยการสัมผัสด้วยถ้าหากว่ามือจับต้องตัวท่านทั้งหูทั้งอะไรต่างๆมันจะยิ่งไวเนี่ยไอพลังงานตรงเนี้ยถ้าหากว่าได้3สิ่งในเวลาเดียวกันนั่นนะครับประสาททั้ง3เนี่ยมันจะเข้าตัวง่ายมากนะครับวันนี้ที่พระปฐมเจดีย์เนี่ยมีคนหนึ่งนะฮะคนนั้นเขาเป็นคุณครูก็แล้วกันสอนเด็กอนุบาลวันเนี้ยนะฮะผมพยายามพูดตรงนี้ผมใช้เวลานานมากค่อนข้างจะนานเพราะว่าจะฝากสิ่งนี้กับไปถึงเด็กอนุบาลต่อเห็นไหมครับก็เลยบอกว่า
ในระหว่างที่เขามีปัญหาเรื่องนิ้วเนื้อล็อกเลิกอะไรต่างๆนะอันนี้ไม่ว่ากันคือผ่านไปก็คือดีแล้วล่ะแต่พอเวลาจะมาถึงเรื่องของผัสสะทางจมูกเนี่ยผมก็เลยใช้มือผมเนี่ยฮะโอ้ไอครอบที่จมูกลองสูดหายใจดูสิประมาณสัก1นาที2นาทีผ่านไปนะผมถามว่ารู้สึกอะไรไหมคุณครูที่ว่านี้ไม่รู้สึกอะไรเลยแปลว่าตัวผัสสะยังรับไม่ได้ใช่ไหมยังรับไม่ได้ผมก็เลยใช้วิธีอื่นต่อไปจริงคือตัวผมสัมผัสสัมผัสทั้งจมูกทั้งใบหน้าอะไรต่างๆให้เสร็จเหมือนกับสัมผัสทางด้านสมองด้วยนะครับเหมือนกับไปล้างสมองให้มันก็จะโปร่งเบาทางทั้งใบหน้าทั้งศีรษะนะครับตรงเบาเอาละรอบสองเนี่ยฮะก็มือผมก็ไปเนี่ยปิดดูเนี่ยน้องสวยหายใจดูซิ1หรือ2นาทีผ่านไปความรู้สึกรอบแรกกับรอบนี้ต่างกันไหมปรากฏว่ารอบ2นี่ต่างกันอธิบายความต่างกันยังไงผมยังอยู่ในภาวะผัสสะอยู่นะครับเพราะว่าไม่เอาอะไรไปจิ้มดูจมูกนะครับความต่างกันบอกว่ามีกลิ่นแปลว่าได้รับกลิ่นกลิ่นในฝ่ามือเนี่ยครับผมก็ไม่ได้ถามว่าเป็นกลิ่นดอกบัวดอกอะไรต่างคือมีกลิ่นให้รู้แต่ความแตกต่างนั่นเองว่าเดิมไอ้ตัวผัสสะมันรับไม่ได้เนี่ยประสาทจมูกเนี่ยครับรับไม่ได้แต่รอบสองปุ๊บกลับรับได้คือรู้สึกว่ามีกลิ่นได้รับกลิ่นโอเคไหมจมูกจะได้รับกลิ่นก็แปลว่าหูก็ได้ยินเวลาผมพูดคุยอยู่ตาก็มองเห็นจมูกก็ยังได้รับผัสสะด้วยเอาล่ะต่อมาก็มาถึงเรื่องของในเรื่องของน้ำลายน้ำลายเนี่ยน้ำลายพอเวลาผมสัมผัสไปเรื่อยๆคือใบหน้าไม่มีอะไรฮะแค่ใบหน้าเนี่ยจับนู่นนี่นั่นมันคือเรื่องของระบบประสาททั้งหมดนะครับจากนั้นน้ำลายกลับออกมากันค่อนข้างเยอะๆนะเอาล่ะพอแล้วถึงน้ำลายปุ๊บต่อมาผมก็ใช้มือผมธรรมดาไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวที่นี่เอาแค่ฝ่ามือไปอังหน้ารู้สึกไงบูบาบูบานั่นฮะคือยังไม่ได้แตะตัวคือไม่ได้สัมผัสเลยแต่รับรู้พลังงานจากมือผมนี่แหละครับก็แปลว่าคุณครูท่านที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับรับได้ทั้ง4-5 อย่างในเวลาใช้เวลาค่อนข้างจะมากเหมือนกันนะต้องเกินกว่าคิดว่าเกินกว่า15นาที20นาทีจึงจะเกิดความสัมพันธ์ทั้งอายตนะ5ตรงนั้นแหละครับก็เลยบอกว่าเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ก็เลยใช้คำพูดว่ามาถึงวันนี้เวลานี้มันสามารถจับต้องในพลังงานที่ว่าจากตัวตนบุคคลได้ชัดเจนแล้วก็เลยบอกท่านไปอย่างนั้นก็ต่อไปก็ลองเอาความรู้สึกนี้เก็บไว้ดีนะฮะอยู่เรื่องของตัวแล้วก็จะส่งผ่านไปยังเด็กอนุบาลที่จะสอนสั่งสืบต่อไปเนี่ยก็ฝากชิ้นนี้กับผ่านคุณครูไปยังเด็กอนุบาลนะครับสอนมาตั้งกี่ปีเกือบ20กว่าปีก็แปลว่าถ้าหากว่าไม่ใช่รักชอบจริงนะฮะก็คงไม่สอนขนาดนั้นแปลว่าเป็นอาชีพและเป็นไม่รู้เรื่องของความพึงพอใจก็มีความจบประมาณนั้นนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นในการอธิบายเรื่องของผัสสะก็อธิบายได้อย่างที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้าหากว่าท่านพอจะมีเนื้อหนังมังสาที่จะรับในรูปแบบที่ผมบอกว่าผัสสะได้ร่างกายท่านจะวูบวาตามเสียงหรือว่าตามภาพที่เห็นนะฮะหรือจะให้ลองอีกครั้งนึงนะฮะว่าเสียงที่ผมจะปล่อยมายังหูท่านนะท่านฟังที่บ้านนะที่จะให้ดีแล้วใส่หูฟังแล้วโหสมองทอล์กเนี่ยใส่เข้าไปนะครับมันจะไปปรับสมองให้มันมีความมหัศจรรย์มากตรงนี้นะครับเพราะเรื่องหูเนี่ยฮะจะเป็นเรื่องที่น่าจะดีที่สุดครับที่จะไปปรับสมองให้ลองนะใส่เสียบหูนะครับท่านที่อยู่หน้าจอมีเตรียมไว้หน่อยก็ดีครับเพราะว่าเวลาฟังเสียงผมแล้วก็อยากจะให้เป็นเช่นนั้นถ้าคนไหนที่พอจะมี
เวลาพอที่จะมีอะไรต่างให้เพราะว่ามันมีคุณค่ามันเองจริงนะฮะอันนั้นลองพร้อมดูนะว่าเสียงผมนั้นจะเกิดอะไรขึ้นแล้วผมจะดูหน้าจอเหมือนกันว่ามีท่านใดบ้างที่จะรับรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับก็อย่าลืมย้อนมากันแล้วกันนะฮะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าอย่าลืมนะฮะเสียงเป็นพลังงานจำด้วยครับเอาล่ะเมื่อเราพูดคำว่าพลังงานถ้าหากว่าตัวท่านที่อยู่หน้าจอที่ฟังเสียงผมเวลานี้นะฮะถ้าได้ยินเสียงปุ๊บถ้าหากว่ามันจะโปร่งเบาที่หัวหัวคือสมองเนี่ยนะครับเรื่องระบบประสาทจำไม่แม่นเลยครับถ้ามันโปร่งเบานะก็แปลว่าในตัวของท่านพลังงานที่ไม่รู้สึกมันสะสมอยู่ในสมองนั่นแหละครับทำให้มึนงงเบลอชาว่าไปเนื้อเวียนหัวเวียนอะไรต่างๆนะเสียงผมมันเป็นพลังงานพลังงานที่ว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับจากเสียงผมเนี่ยครับมันก็จะไปทำให้พลังงานที่ไม่รู้สึกของในตัวท่านในสมองท่านในหัวของท่านมันก็จะโปร่งเบาเนี่ยเป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนเลยนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับขอให้สังเกตมากๆเอาไว้นะเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นคุณค่ามากๆจริงๆทั้งหมดพอรับได้นะไม่จำเป็นต้องมาเชื่อลุงหงอกไม่จำเป็นเลยนะครับเพราะสิ่งนี้มันมีในธรรมชาติจริงๆนะก็สามารถหยิบยื่นกับกันและกันได้โดยวิธีที่ใช้กำลังอยู่เวลานี้แล้วมันจะส่งผลที่ดีในตัวของท่านเองทั้งหมดทุกคนทุกท่านถ้าสมมติว่าคนไทยนะฮะ60 ล้านคนแล้วกันถ้ามารับตรงนี้ในเวลากันเนี่ยครับมันจะได้ไปหมดทั้งหมดเลยนะครับยืนยันว่าอย่าเชื่อลุงหงอกอย่าเชื่อแต่อยากจะให้ทำตามที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังแล้วก็ทำตามเพราะว่าท่านมีแต่พูดได้กับได้ได้อย่างเดียวฮะไม่มีส่วนเสียใดทั้งสิ้นขอให้ทำความเข้าใจไปเรื่อยแล้วก็ใช้ความรู้สึกให้มันเนียนตามเนี่ยครับความรู้สึกมันคือถ้าคล้อยตามก็คล้อยตามความเข้าใจโดยมีความรู้สึกรองรับรับรองความเข้าใจที่ว่านั้นให้ได้แล้วมันจะมีผลต่อเนื่องไปยังตัวของท่านเองติดตัวเลยล่ะครับเรื่องนี้ติดตัวเลยงั้นถ้ามันเข้าจริงนะร่างกายมันจะวูบวับหรือขนลุกขนพองนั่นเองครับก็ได้ใช่ไหมครับแปลว่าร่างกายมันตอบสนองของมันเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดถึงนี่มันจะรับรู้ได้โดยระบบของประสาททั้ง5นี่เองครับโอเคนะก็หวังว่าคงจะได้รับกันโดยมากหรือน้อยผมก็รู้แล้วแต่ท่านจะอะไรล่ะจะบอกมาในจอนี่นะครับในจอเนี่ยต้องบอกมา นะตอนนี้ก็มีอยู่50กว่าท่านนะครับค่อยๆสืบสานเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติส่งผลให้เกิดความรู้สึก
จริงๆนะเกิดความเข้าใจทันทีด้วยนะครับเอาความเข้าใจนี่มันจะไปคอยปรับทีน้อยทีน้อยแล้วร่างกายใครก็ตามที่มีผมใช้ภาษาย้ำนะฮะร่างกายท่านที่มีพลังงานไม่บริสุทธิ์อยู่ในร่างกายมันก็ได้รับการคลี่คลายจะโปร่งจะโล่งเบาสบายกายสบายตัวเห็นไหมฮะโปร่งโล่งเบากายสบายกายสบายตัวเนี่ยฮะตรงนี้สำคัญเอาก็มาสบายเป็นตัวตั้งนะฮะเพราะฉะนั้นต่อๆไปนี้เราไม่พูดกันว่าโรคแล้วโรคนั้นโรคนี้โอ้โหก็น่าเห็นใจจริงเรื่องโรคเนี่ยนะเพราะมันถูกจับยัดจับเยียดกันมานานมากเรื่องของชื่อโรคเนี่ยนานเหลือเกินครับถอดถอนยากเอาเหอะเมื่อจริงถอดถอนยากก็ตามทีถ้าหากว่าได้เจอกันแล้วอย่างเช่นวันนี้ไม่ทราบกี่คนนะที่นักผสมก็ไม่ได้นับนะฮะก็คงจะเยอะนะผมเองผมไม่ได้นั่งนับตัวนี้มีเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปเท่านั้นทำนองนี้ครับก็คงจะได้เยอะกันแค่ทีเดียวแหละครับนะฮะเอานะก็คือสิ่งที่ได้รับเท่าที่ดูมันก็โอเคนะไม่ว่าจะมาใหม่สัมผัสตัวตนแล้วก็คนเก่าคนแก่ที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาก็เชื่อว่าได้รับตรงนี้ฮะเป็นสิ่งที่มันไม่รู้ถ้าจะมีการสรุปมันก็ผู้ที่ได้รับโดยตรงจากการสัมผัสตรงโดยสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจให้กับกันและกันผมว่ามันคุณค่ามันจะเยอะทีเดียวครับนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าโอ้โหคุณกันธนัทเลยคุณกันนัทเลยหนูกำลังมึนอยู่พอได้รับเสียงสว่างเลยค่ะหนูฟังวันละ3รอบทุกวันเลยค่ะครับก็ค่อยๆสดับครับเรื่องนี้เพราะว่าผู้ฟังคือผู้ได้จริงๆเรื่องนี้นะก็ฟังให้มีจังหวะจะโคนนะเพราะว่าหัวเบาจริงๆค่ะเหมือนสมองว่างนะครับนะค่อยๆหูฟังในสมองท้องเนี่ยมีประโยชน์มากมายมหาศาลเพราะเวลามันเข้าหูสองข้างมันจัดบาลานซ์ให้เลยครับนี่คือความประจันของย้ำเสียงคือพลังงานจำด้วยนะครับเสียงหมาร้องก็คือพลังงานที่ออกจากหมาตัวนั้นเสียงแมวร้องก็พลังงานจากแมวตัวนั้นเสียงจิ้งหรีดมันร้องจิ๊ดๆก็ออกจากพลังงานของจิ้งหรีดตัวนั้นเห็นไหมครับเสียงผู้คนทั่วไปใดๆก็ตามที่ก็ออกจากพลังงานของต้นกำเนิดเสียงตรงนั้นโอเคไหมเสียงลูกหอกก็เหมือนกันต้นทางตอนนี้รถติดอยู่กลางถนนใหญ่เลยนะติดมากด้วยนะครับนะฝนก็ตกตลอดเวลาเนี่ยครับปลายทางก็ท่านที่อยู่หน้าจอนั่นอยู่ใกล้ไกลบางคนหนุนขอนอ่อนขอนแก่นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นว่าต้นทางกับปลายทางถึงแม้ว่าเวลามันจะห่างกันคือที่เรียกกันว่าแอคชั่นรีแอคชั่นมันจะช้านะก็ยังได้ขนาดนี้ถ้าหากว่ามันเร็วแบบเรียลไทม์เนี่ยครับวินาทีที่สื่อสารกันโอ้โหมันจะมีประโยชน์ขนาดไหนเพราะฉะนั้น 5-60 ล้านคนที่อยู่ในจอมพร้อมกันโอ้โหเลยผมมองเห็นภาพนั้นมากกว่านะฮะก็เชื่อว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เวลาเนี้ยนะอินเทอร์เน็ตมันลงไปทั่วทุกหมู่บ้านนะเวลานะแค่นี้เองนะดักฟังแค่2ทุกนะเป็นหลักเป็นแกนเอาไว้เพราะเสียงมันเกิดประโยชน์จริงๆผมว่านะมันเสียงที่ออกจากลูกหอกเป็นเสียงที่แกนเสียงนะมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ผมพยายามพูดจังไอ้ตรงนี้นะ ก็พยายามอย่าเชื่อได้อย่าเชื่อคนทั้งโลกเขาต้องการให้เขาเชื่อกันละกันลูกหอกไม่อยากจะให้เชื่อแต่อยากจะให้เข้าใจเออเพราะถ้าเข้าใจนั้นมันเกินกว่าความเชื่อทุกประการเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องก้าวข้ามความเชื่อให้ได้นะครับเอาความเข้าใจเข้ามาแทนที่กำลังพูดถึงเรื่องของสุขภาพอยู่นะไม่ใช่เรื่องความเข้าใจเรื่องก่อนนะครับไม่ใช่วิชาการเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองไม่ใช่เด็ดขาด
อันนี้เป็นเรื่องราวของธรรมชาติในตัวท่านในตัวผมที่ต้องสื่อสารถึงกันและกันตามรูปแบบของอะไรล่ะหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาคือปฏิจจสมุปบาทก็อ้างมาถึงตรงนี้ผัสสะเห็นไหมครับตัวผัสสะนี่นะครับนะฮะ ผ่านอายตนะ5นะซึ่งมาจากเสียงมันเป็นตัวก้นต้นทางนะครับ ค่อยๆพิจารณาส่วนเดียวมันค่อยพิจารณาแล้วจะรู้เองนะจะได้เองจะรู้เองแล้วจะสรุปได้เองแล้วมันเป็นอะไรเป็นแม่บทหรือว่าเป็นพื้นฐานมันจริงๆนะครับในการที่จะได้รับกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยค่อนข้างจะสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดของที่สุดกันแล้วกันเนาะโอเคหวังว่าผมจะหยุดแค่ตรงนี้เอาล่ะถ้าต่อไปก็ตัณหาอุปทานต่อไปก็เป็นภพชาติแล้วไอ้ภพคำว่าภพเนี่ยภพเนี่ยภายในคำว่าภพมันคืออะไรกันถ้าผมจะใช้คำพูดในเรื่องของเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเชื่อมโยงหน่อยคำว่าภพจำไว้เลยครับจำไว้ก่อนจำนะฮะมันเป็นเรื่องราวของคำว่าภพนะมันเป็นบทบาทลีลาของระบบสุริยะจักรวาลไปโน่นคำว่าภพนะเออทีนี้คำว่าชาติก็คือเรื่องราวของโลกใบนี้คำว่าชาติเพราะเวลาเกิดมาในชาตินี้ก็คือเกิดมาในโลกใบนี้นี่คำว่าชาติใช่ไหมพอเวลาเกิดคำว่าชาติปุ๊บนะมันก็มีคำว่าอะไรพอมีคำว่าชาติปุ๊บเนี่ยมันก็มีเรื่องของชราใช่ไหมก็คือเกิดขึ้นมาแก่ใช่ไหมแก่คือชราเนาะเกิดแก่เจ็บหรือว่าเกิดเจ็บแก่ว่าไปนะครับเอาเป็นว่าสองคำก็พอนะเกิดปุ๊บมันก็มีคำว่าอะไรล่ะคำว่าชาติก็คือเกิดมนุษย์เนี่ยชาติมนุษย์กันอะไรกันนะฮะเชื้อชาติสัญชาติชาติมนุษย์กันอะไรกันเนาะเกิดมาตั้งแต่ปฏิสนธิว่าไปความจริงมันก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะตัดตอนเลยดีกว่าแอมาเนี่ยก็คือชาตินี้ปัจจุบันนี้ก็คือว่าด้วยของโลกใบนี้เท่านั้นเองนะครับคำว่าชาตินั้นก็แก่นะชราแล้วก็มรณะก็คือตายพอเวลาตายแล้วนะใครก็ตามที่รู้และเข้าใจในสิ่งที่หลวงกำลังพูดถึงเนี่ยมันก็จะไม่ไปเกิดอีกนะก็แปลว่ามันต้องเป็นชาติสุดท้ายทำนองเนี่ยครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอยากจะให้เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้มากๆเอาไว้นะมันจะพัฒนาตัวตนของตัวเราเองให้ดีสุดท้ายมันก็ชาติชีวิตนี้มันจะเข้าใจธรรมชาติเป็นตัวเรามากยิ่งขึ้นสุดท้ายแล้วเป็นชาติสุดท้ายนะไปวนๆเลยนะวันนี้ก็ยังพูดกันว่ามีคนนึงบอกว่าโอ้รู้สึกเป็นครูเมื่อกี้น่ะครูที่เอ่ยถึงเมื่อกี้ครูสอนเด็กอนุบาลนะครับอยากจะไปพระนิพพานนะก็เลยบอกว่ามันเป็นยังไงพระนิพพานนะไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่รู้อยากไปก็ไม่จ่ายก็ว่าอยากรวยพอๆกันนั่นแหละแต่ไม่รู้จะรวยได้ยังไงประมาณนั้นนะครับถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนผมบอกว่าผมก็เลยบอกว่าประตูพระนิพพานไม่เคยปิดใช้คำพูดได้เลยนะครับประตูพระนิพพานไม่เคยปิดแต่ช่องว่างที่จะผ่านไปยังประตูนิพพานนั้นมันเล็กมากเลยเล็กมากเลยเล็กขนาดไหนพอเวลาผมพูดคำว่ารู้จักโปรตอนกับนิวตรอนไหมล่ะคุณครูบอกว่ารู้จักถ้างั้นก็คือก็ของสองสิ่งที่มันอยู่ตรงนี้ผมทำมือเนี่ยนะฮะประตูพระนิพพานมันก็อยู่ตรงกลางของสองสิ่งเนี่ยเรียกว่านิวเคลียสนั่นเองนั้นใครก็ตามที่ผ่านไอ้ตัวเป็นนิวเคลียสได้นะครับถ้ายกตัวอย่างจากนิวเคลียสมันก็ไม่ยากอ่ะยกตัวอย่างนะถ้าผมจับสันนี้ขึ้นมาเนี่ยสันเนี่ยโอเคคนที่อยู่หน้าจอคงเห็นเนาะอันนี้เริ่มเทิมนั่นเนี่ยใหญ่เนาะโอเคนะครับถ้าผมเอียงข้างให้นี่คือสันอันนี้คือสองข้างนี่นิสว่าอย่าไปคิดอะไรมากนี่คือนิวตรอนมือผมแตะไปข้างอีกข้างก็คือโปรตอนเนี่ยแตะเข้าไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่อยู่ตรงกลางนิวตรอนโปรตอนนี่แหละคือประตูพระนิพพานก็อยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอน
ช้ภาษาวิทยาศาสตร์อธิบายตัวนี้เห็นไปเห็นชัดโอเคนะครับถ้าถามว่าจะใช้ภาษาของพระพุทธศาสนาก็บอกว่าอิทัปปัจเจตาของสองสิ่งใช่ไหมครับพอเวลาพูดคำว่าอิทัปปัจเจตาเมื่อกี้นี้เริ่มต้นจากคำว่าอวิชชาก็ให้นึกซะว่านี่คือความใสอย่าไปไกลไปกว่านั้นนี่เป็นความใสอันนี้คือวิชาดำมาแปะปุ๊บนะขาวมาแปะปุ๊บก็คือขาวกับดำสองข้างแต่ใสอยู่ตรงกลางเห็นไหมไอตัวความใสตรงนี้แหละที่บอกว่าเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆครับนะจะบอกว่าถ้าบอกว่าไอเจ้าความใสมันมีอยู่ก่อนเกิดโลกหรือความว่างอันเดียวกันนะหรือค่าคงที่นะหรืออะไรใดไม่รู้ลุงหมอกบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะก็มีอยู่แค่นี้เองในการที่จะสื่อพลังงานที่บริสุทธิ์นี้ถึงท่านทุกคนที่กำลังอยู่หน้าจอและกำลังฟังเสียงอยู่เวลาเนี่ยโอเคนะหวังว่าคงจะพอจะเข้าใจได้แล้วเมื่อเวลายกตัวอย่างจากสิ่งที่ยำมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับให้มันเป็นรูปให้มองเห็นแต่จริงๆทั้งหมดนี่เป็นนามนะครับให้รู้เสียงจะรู้ได้โดยต้องบอกว่าโดยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองแน่นอนนะฮะจะได้จิตบริสุทธิ์ไม่ต้องถอยหลังมาหนึ่งก้าวใจต้องสงบนะใจสงบได้กายต้องไม่มีนะกายนี่ต้องพูดว่าบริสุทธิ์กายก็ต้องเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการที่จะสลายพลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวของท่านโดยการผ่านเสียงลุงออกขนาดนี้ตัวมันจะเบามันจะสบายขับเคลื่อนจะคล่องตัวยิ่งขึ้นให้สังเกตครับตรงนี้อย่าบอกว่าตัวเองเป็นโรคเด็ดขาดอย่าเลยนะถ้าคนไหนก็ตามยังติดคำว่าโรคนู้นนี่โอ้โหแก่ยากมากครับน่าเห็นใจจริงๆครับถูกปลูกฝังมาโหไม่รู้นะใครก็ตามที่ระบุชื่อโรคให้กับนายกนายขนายหอพวกทั้งหมดผมถือว่าคนนั้นกำลังใส่ตราบาปให้กับมนุษย์นู่นไงวะดูซิภาษาผมเนี่ยนะใส่ตราบาปให้กับมนุษย์ดูสิครับฟังกันดีภาษาผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับนี่เอานะฮะเพราะว่ามันผ่านมาเนี่ยโอ้โหคนเกิดก่อนคนที่มีความรู้มากมายก็จับยัดตราบาปให้กับมนุษย์เนี่ยต่อไปรับนะฮะบอกรับแน่ๆด้วยใครก็ตามที่จับโรคยัดเข้าสายก่อนในขอเนี่ยผมถือว่าใส่ตราบาปกับมนุษย์ก็ไม่รู้แล้วครับรับเอาเองก็แล้วกันจะเป็นกรรมนี่ก็สุดแท้แต่จากปากลุงออกก็แล้วไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ต้องเลิกคำนกไปอย่าให้มันติดขั้วหัวใจไหนๆก็อยู่บ้านอะไรเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีเนี่ยสถานีโทรสถานีธรรมชาติที่ว่าเนี่ยเข้ามาหาธรรมชาติให้ได้นะครับแล้วร่างกายเขาจะดีเองผมกำลังจะบอกว่าการเตรียมผู้คนเอาไว้เพื่อที่อะไรเพื่อป้องกันไม่ให้อิทธิพลของวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาหาตัวโดยเฉพาะยิ่งเรื่องคลื่นนะครับคลื่นมันมากันทุกรูปแบบหนีไม่ออกเลยนะฮะผมเรียกว่าโรคไฮเทคนะครับให้รู้ไว้ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีคำว่าออฟฟิศซินโดรมก็มายุ่งเกี่ยวด้วยเห็นไหมฮะก็ปวดหัวปวดไหล่เนี่ยปวดไหล่ปวดหลังเนี่ยแค่นี้เองนะสุดท้ายก็โอ้โหอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับอยู่กับคอมพิวเตอร์ตั้งเป็นเวลาสิบปีอยู่หน้าจอเนี่ยครับเห็นไหมครับก็น่าสงสารนะครับเมื่อเวลาถึงโดยแค่ได้การที่แบบนั้นได้รับการคลี่คลายเมื่อเวลาได้มีพลังนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโดยผู้นี้กัดงับอากาศมันจะทำให้พลังงานของตัวเองเนี่ยออกมาเรียกว่ารัศมีกายก็ได้นะครับรัศมีกายที่มันดันออกมาป้องกันสิ่งเลวร้ายที่จะมาเข้าหามาตัวเราคือเรื่องคลื่นเนี่ยตัวร้ายกาจมากเหลือเกินนะครับนะฮะอีกคำหนึ่งจะอธิบายคำว่าคลื่นที่ออกจากโทษทีขออนุญาตเนี่ยรู้จักคำว่าฉับพลันรังสีไหมนะฮะคลื่นออกจากพระวรกายของพุทธองค์โอเคไหมหรือออกจากพระเศียรเนี่ยนะครับนะฉับพลันรังสีนั่นนะฮะคลื่นก็จะออกมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงไม่แพ้ใดๆนะครับคลื่นใดก็ตามที่จะไม่แพ้เลยไม่แพ้คลื่นเหล่านั้นนะเพราะว่าพระองค์มีพลังออกจากพระวรกายองค์จึงออกมาเป็นคลื่นโอเ
แผ่คลื่นความถี่เป็นสีออกมาสีมันก็บ่งบอกถึงคลื่นอยู่แล้วทางด้านวิทยาศาสตร์ก็สีต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นสีน้ำเงินอะไรนะเสียสีม่วงน้ำเงินม่วงน้ำเงินอะไรเขียวเหลืองเสดแดงนั่นเองครับนะเจ็ดสีสับปะรดสีที่ว่านั่นก็คือคลื่นในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละนะคลื่นนี้จากพระวรกายจะเปล่งออกมาคลื่นพลังงานตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้เข้าใจในสิ่งนี้ด้วยนะครับคนที่ไหนมีสิ่งนี้ทุกวันนี้ก็จะบอกออร่านะครับออร่านะภาษาทั่วๆไปอ๋อโอ้โหแสงออร่าเปล่งนะฮะผิวพรรณผุดพองผ่องใสอย่างเงี้ยนะเกลี้ยงเกลาไม่ว่าจะเป็นคนผิวขาวก็คือขาวเกลี้ยงดำก็คือดำเกลี้ยงอะไรทำนองนั้นเลยครับนะฮะนี่คือพลังงานที่อยู่ในตัวนี้มันออกมานะครับก็เรียกว่าออร่าออร่านะนะแต่ทางไฟผมจะเรียกว่าโฟตอนก็ว่าได้หรือโอเคเป็นเรื่องของรังสีกายสัพพะรังสีหรือว่าจะว่าไปลักษณะอย่างนั้นผมจะออกมาให้รูปแบบนั้นนะครับนะพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่อยากจะให้เข้าใจทุกท่านเพราะว่ามีตัวท่านก็มีคุณสมบัติอยู่แล้วทุกคนนะครับที่ว่าพยายามรับเอาเต็มๆเด้อสิบอกให้นะครับอ้าวนะ ตอนแรกหนูคิดว่าอุปทานแต่ทำแล้วหูหนูปกติจะมีลมออกข้างซ้ายตลอดเหมือนคนหูดับแต่พอหนูฟังแล้วลมไม่ออกเลยค่ะก็แปลว่าฟังเสียงผมที่เล่าสู่กันฟังแล้วก็ทำมือนั่นก็คงได้รับอานิสงส์โดยทันทีใดเนาะ หนูขออนุญาตแชร์นะคะก็แชร์ไปได้เลยครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แชร์เพื่อนฝูงก็แชร์เข้าไปเลยครับเพราะว่ามันได้ประโยชน์อะนะฮะถ้าผมไปต่อว่าใครด่าใครนอกจากนี้สิครับอย่าไปแชร์แบบนั้นนะครับนะหรือว่าในสิ่งที่ไม่ดีเห็นไม่ดีจากใครก็ตามทีไอ้อากับกิริยาของตัวบุคคลใดก็ตามเห็นว่าไม่ดีอย่าไปแชร์เป็นอาคารนะครับนะฮะดูแล้วก็ลบทิ้งไปเลยถ้าหากมันอยู่ในมือถือมือถอยของแต่ละท่านลบทิ้งไปให้มันอยู่ในจอประมาณนั้นครับนะเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคอยนะพิจารณาเองพอประมาณด้วยนะครับอย่างเช่นในจอเนี่ยมีใครก็ส่งมาให้ดูหรืออะไรต่างๆนั้นเนี่ยผมจะลบทิ้งหมดนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับมันหนักหน้าจอนะครับหนักหน้าจอผมถือว่าค่อนข้างจะไร้สาระโดยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่บอกให้ทราบนะครับแบ่งปันด้วยการแชร์เพราะว่าต้องเผื่อแผ่แบ่งปันผมกำลังจะบอกหลายท่านไว้ว่าไอ้เรื่องของโลกใบนี้นะทีเนี้ยฮะจริงๆอยากจะพูดต่อไปด้วยซ้ำไปว่าผมยังมีความเชื่ออยู่ในตัวตนอยู่นะว่าคงไม่นานฮะจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ครับจะบอกให้ทราบไว้คงไม่นานน่ะถ้ามันเกิดกันโลกครั้งที่3เนี่ยบอกกันเลยประชากรของโลกจะตายราบพนาศูนย์ยังไงก็ไม่เกิน1เดือนจบเพราะว่าอาวุธทุกวันมันร้ายแรงมากไม่เกิน1เดือนจบแล้วจะตายราบพนาศูนย์ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านคนยุคนี้นะครับมันจะไปกันวืดขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีพลังงานที่กำลังพูดถึงเวลานี้ถ้าเป็นการตายก็ตายครั้งสุดคนสุดท้ายบอกให้ทราบไว้สร้างไว้ครับผมต้องการที่จะให้ท่านรู้ได้พลังงานตรงนี้มันจะเป็นการปกป้องคุ้มครองถ้าเป็นสงครามที่มันเกิดไปเป็นคลื่นเนี่ยนะคลื่นมันมองไม่เห็นมาทีมันก็วูบทันทีนะให้รู้ไว้หมดเกลี้ยงเลยนะครับนี่คนที่มีพลังนี่มันจะต้านคลื่นนั้นได้นะกันคลื่นนั้นได้ยืนยันนะคำนี้เห็นไหมครับดูสิครับว่าศักยภาพในสิ่งที่ลุงหงอกมีอยู่นะครับเนี่ยต้องการจะป้องกันไม่ให้เจอคลื่นเราจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับเพราะว่ามหาอำนาจเวลาก็มึนกันอยู่เวลาเนี่ยในมหาอำนาจอะทุกวันเนี้ยในเรื่องของตัวที่เรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับในเรื่องของอะไรล่ะการขึ้นภาษีกันของกันและกัน
ฉพาะยิ่งทางด้านอเมริกากับจีนนี่ไหมครับตรงนี้ตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวที่ไม่อยากจะพูดคำต่อไปจังนะคงจะลงตัวยากนะฮะลงตัวยากแล้วจะเป็นต้นเหตุเองทีเดียวครับจะบอกให้ทราบไว้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของอาวุธคลื่นมันจะมาก่อนนะครับคลื่นมาก่อนคลื่นเนี่ยเจอคลื่นเนี่ยปล่อยมาเลยงีกหมดนะฮะงีกจริงๆนะบอกให้ทราบไว้ผมไม่ได้พูดเล่นๆนะมันจะปล่อยมาจากดาวเทียมนู่นน่ะคลื่นตัวเนี้ยไม่รู้มันลงจุดไหนก็ตามทีของโลกนี่สัตว์โลกนี่ขาอ่อนหมดเลยนะครับอ่อนหมดเลยเพราะมันรุนแรงมากที่จะมาบล็อกมาเบรกไอ้หัวใจแต่ละคนเนี่ยสังเกตไหมครับหลังๆเนี่ยอาการของผู้คนจะอ่อนแรงอ่อนแรงเยอะมากวันนี้ก็เจออ่อนแรงไม่กี่รายนะเห็นไหมที่ช่วยกันอยู่เวลานี่คอยดูนะไอ้คำว่าอ่อนแรงคือเหนื่อยล้านั่นเองครับผมบอกว่าเหนื่อยล้าไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดวิทยาศาสตร์ไม่มีทางรู้ได้เลยแต่ความรู้สึกที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะบอกทันทีเพราะฉะนั้นพอเราได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงหมอเข้าไปปุ๊บไอ้คำว่าเหนื่อยล้าเนี่ยเมื่อยล้าเหนื่อยล้าเนี่ยมันรู้สึกว่าเพียวพูดว่าไงนะมันสดชื่นอ่ะทันทีเลยเรื่องอย่างนี้จึงอยากจะให้รู้ให้เข้าใจเพราะผมเองผมก็อยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆเอาฉะนั้นต้องป้องกันไม่ให้ท่านทั้งหลายก็แล้วกันนะฮะได้รับกับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวมันเป็นคลื่นนะมือถือมือถอยนั้นยังย่อยนะครับเพราะต่อไปไม่เกิน3ปีเรื่องนี้นะไอ้ควอนตัมคอมพิวเตอร์มันจะมานะครับมันจะมาอยู่ไหนก็เจอบอกให้กระดาษยิ่งทางด้านอันนี้จะมากลุ่มพวกมือถือมือถอยนี่แหละครับนะมาจากเพราะนั้นถ้ามีสิ่งนี้จะเป็นการป้องกันไว้สดๆฉะนั้นจึงอยากจะใช้คำว่าป้องกันมากกว่ากำจัดได้รักษานะครับป้องกันโรคใดๆไหมครับมันมาถึงยุคป้องกันนั่นให้รู้ว่าโมจะไปรักษาอยู่ไม่ได้แล้วจ้านะครับก็ขอให้เข้าใจให้ได้นะครับ ครับผมโอเคนะพอได้เนาะไร้สาระอย่าให้อยู่ในจอใจไร้สาระอย่าให้อยู่ในจอใจก็วิเคราะห์ให้ได้นะครับสิ่งพวกนี้นะฮะภาพเสียงชัดล่องเจ้าพระยาแปลว่ามันลองจอดพยานนะครับถ้าเห็นว่าเหมาะควรนะก็แชร์กันออกไปนะครับเพื่อให้อะไรเพื่อให้ใครต่อใครได้อะไรโอเคนะก็ได้รับเป็นสงทันทีเนาะคุณกันยนัทโอเคครับก็ถือว่าได้รับประโยชน์นะครับคุณสมบัติฝันกระเบาหัวตาสว่างร้อนวูบวาบทั้งตัวเลยพยายามรับคนที่ได้จะเรียกพยายามสอดรับด้วยลมหายใจเนี่ยเข้าทางปากสูดฮูบเข้าไปแล้วก็ก้อนนานๆแค่นี้เองฮะชีวิตประจำวันขอให้ทำเพราะว่าเป็นการสร้างพลังงานตัวนี้ขึ้นมาในตัวตนแล้วสร้างภูมิต้านทานด้วยในที่มันเองนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีพลังงานที่ไม่สกปรกมีมากในตัวมันจะคลายออกของมันเองนะครับก็คืออาการไม่ปกติของร่างกายที่เขาเรียกว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับและเขาเรียกว่าโรคนู่นโรคนี่นะครับเขาเรียกนะครับอย่าไปตามเขานะฮะอย่าไปตามเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันต้องใช้คำว่าเราเป็นหลักเอาไว้นะครับเราเป็นหลักเอาไว้ไม่งั้นมันจะอยู่ห่างกันความรู้สึกคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะฮะอย่าไปไกลไปกว่านั้นนะครับกลายไปกว่านั้นมันจะกลายเป็นอะไรต่อกันไม่ติดนะครับในขณะนี้นะครับพอได้ยินเสียงเกิดขนลุกขนพองและรู้สึกถึงขั้วหัวใจตัวเบาเหมือนตัวตนไม่มีแต่มีอยู่ถูกต้องครับมันจะโปร่งมันจะโล่งแล้วมันจะเบานะครับคุณเพชราเลยโอเคครับยินดีด้วยครับ
จะเป็นหน้าใหม่เนาะคนได้รับพลังงานก็ตาสว่างก็พยายามตามความรู้สึกที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยขอให้อยู่นานๆให้ความรู้สึกตัวเบาเนี่ยขอให้อยู่ในอารมณ์ตรงนี้ให้ได้นานๆก็แปลว่าได้รับพลังงานนี้โดยผ่านที่บอกว่าผัสสะที่พูดถึงเป็นประจำผัสสะนะครับอยู่ห่างกันก็รับได้นะครับปัสสาวะเพราะนั้นไอ้ตรงนี้อย่าคิดว่าเข้าใจง่ายนะครับผัสสะนะครับถ้าไม่มีศักยภาพเพียงพอมันก็จะไม่รับของผมบอกว่าผมมีศักยภาพในพลังงานที่บริสุทธิ์นี้มันจึงได้โต้ตอบได้ง่ายและก็ไวนะครับโอเคนะท่านที่รายงานเรื่องฝนตกนะฮะก็โอเคขอบคุณมากครับที่ได้รู้จักอยุธยาก็ฝนตกมานานโอเคนะครับอ่ะมีอะไรไหมมีคำถามบ้างเปล่าครับมีบ้างมีคำถามรีบใส่มานะครับจะได้อธิบายและอธิบาย ตอบในเชิงเล่าให้ฟังนี่ก็ใส่มาเลยนะครับจะรอนะฮะรอคำถามจากหน้าจอเนี่ยคุณลุงทำสมาธิแล้วไม่รู้ว่ามีเสียงคนคุยกันอยู่ในหูมันคืออะไรฟังให้ดีนะครับคุณอะไรคุณเพลคุณพรคุณเพลก็ได้กันนะเพลเหรอ PEL แปลอ่านว่าไงนะภาษาไม่มีวรรณยุกต์โอเคนะฟังให้ดีครับคุณลุงทำสมาธิแล้วไม่รู้ว่ามีเสียงคนคุยกันอยู่ในหูมันคืออะไร อธิบายว่าไงเนาะดีมันจะเข้าร่องเข้ารอยนะครับเรื่องเสียงเนี่ยยังไงผมก็ต้องมาจับประเด็นเรื่องของคลื่นที่มันได้รับกันแต่ละวี่แต่ละวันเนี่ยมันมีผลทางด้านระบบประสาทระบบประสาทเริ่มนะสมองเราเซลล์สมองเราก็คือเซลล์ประสาทจำแม่นๆครับตรงนี้นะเซลล์สมองเราเนี่ยคือเซลล์ประสาทนะถ้าบอกว่าเสียงนี่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรกันคำอธิบายตรงนี้ข้อขอให้เข้าใจเป็นจินตนาการเป็นจิตภาพก็ได้นะคือประจุบวกกับลบนะในสมองเพราะมันเป็นไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตนะฮะมันก็อะไรล่ะมันแลกเปลี่ยนกันอยู่คลื่นเนี่ยมันก่อให้เกิดเสียงได้นะครับนะลองคิดดูนะฮะว่าท่านได้ยินเสียงผมผ่านมือถือมือถอยหรือว่าหน้าจอท่านมันเป็นคลื่นโอเคไหมก่อให้เกิดเสียงดังจากลูกงอกมาถึงหูท่านโอเคไหมครับคลื่นเป็นเสียงเพราะนั้นในสมองเหมือนกันนะคลื่นสมองนะขึ้นสมองคือไฟฟ้าสถิตเนี่ยเมื่อเวลามันทำงานแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็กลายไปเป็นเสียงเสียงที่ว่านั้นเป็นเสียงใครก็ไม่รู้มาคุยในหูเราก็นั่นนะครับค่อยๆฟังไปเรื่อยมันจะเคลียร์เองครับคำอธิบายที่ง่ายสุดคือตรงนี้นะเพราะฉะนั้นใส่หูสองข้างฟังไปเถอะครับมันจะปรับให้เองครับมันจะลดลงไปเองนะครับถ้าหาว่าคนไหนที่ไม่มากจนกระทั่งตู่ไม่กลับมันจะคลายออกง่ายดายช่วยเหลือเกินนะครับผมใช้คำนี้เลยนะฮะคนไหนที่มีมากก็ทำบ่อยๆครับเสียงผมใน YouTube เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามฟังไปเถอะครับเสียบหูไปเถอะไม่ต้องเอาสาระก็ได้เอาแต่เสียงครับมันจะปรับให้เองครับเพราะเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันเหมือนกับก็เจ้าของเสียงอะเนาะใช่ถ้าหากว่าเป็นเรียลไทม์ขนาดยิ่งมีผลเร็วมันยังมีการตอบสนองเร็วนะครับมีอะไรไหมเชิญก็ทุกคืนตอนนี้ถ้าใครที่ได้เข้าไปเจอลุงหอกใน YouTube ก็ลุงหอกก็พาทำสมาธิให้อยู่แล้วแล้วตอนกลางคืนใน YouTube ดูนะที่นอนนั่นเหรอใช่ครับจริงๆตรงนั้นนะครับผมเคยพูดไว้เสมอว่าอยากนี่พูดกับมันตั้งหลายปีนะถ้ามีการเวลาผมนอนเนี่ยเวลาผมนอนเนี่ยปิดไฟให้เรียบร้อยเนี่ยลองถ่าย
ถ่ายไม่ต้องเอาภาพมันมืดมืดเนี่ยนะครับผมว่านะสมาธิผมเนี่ยมันจะมีวาระหนึ่งมันจะมีนะมาถ้าพูดต่อมันจะกลายเป็นผีหลอกนะมันจะมีแสงออกมาออกมาเองแสงพลังงานเพราะว่าผมจะรู้ว่ากลไกร่างกายผมเนี่ยมันจะออกเป็นลักษณะไหนแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะแต่ก็เชื่อเป็นนัยยะอันหนึ่งว่ามันจะเกิดแสงวูบขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอเวลาถ่ายอยู่ในความมืดมืดเนี่ยนั่นแหละครับไม่รู้จะเกิดมาเมื่อไหร่ผมเองก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะสมาธิมันจะเป็นตัวที่มันจะเป็นตัวที่น่ะคำพูดต่อไปก็ไม่กล้าพูดแล้วไม่รู้แต่ต้องเป็นมืดนะครับถ้าสว่างแล้วก็มันก็ไม่เห็นแสงนะครับในเรื่องของพลังงานที่ออกมาจากในร่างกายเราเนี่ยก็ไปดูแล้วกันนะครับว่าใครที่เข้าสมาธิไปตอนกลางคืนพร้อมๆกันกับมีเสียงลูกหอกแล้วก็ลูกหอกก็สมาธิตามไปด้วยนะหัวข้อก็จะเป็นปฏิเวทนำพานะครับพลังงานปฏิเวทนำพาสมาธิจิตบริสุทธิ์ก็ไปตามฟังกันได้วันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่5แล้วนะครับมีมา5 6คืนแล้วใครที่ไปดักฟังอยู่ก็พอมีอยู่บ้างนะครับตอนกลางคืนใครที่ยังหาที่มาที่ไปไม่ถูกแล้วก็ต้องการแกนกลางในการนำร่องในการเข้าสมาธิก่อนหลับก่อนนอนนะครับหลับไปในสมาธิด้วยเลยก็จะมีช่องทางแล้วนะครับก็เชื้อเชิญนะฮะสำหรับท่านใดที่สะดวกนะครับแต่คงไม่ถึงขั้นนั่งฟังทั้งคืนนะอย่าให้ถึงขั้นง่วงก็นอนปกติธรรมดานะครับรับราชการรับตอนนั้นก็ไม่ใช่อยากจะมาอะไรแต่ไรหรอกครับจริงช่องนี้ที่จะทำไว้ก็ง่ายๆนะครับมันเป็นช่องยาครับมันเป็นยาทางหูทางตาช่องยาเนี่ย YouTube บ้านเรา .tv นะรอดูวันข้างหน้านะให้วันนี้เราดูให้มันชินไว้ใช้อุปกรณ์ให้มันชินไว้ครับวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อมันใช่มันถึงเวลามันพร้อมมันเดี๋ยวมันจะเป็นของมันเองนะครับก็เวลาผมหลับนอนก็มันต้องไม่ถือสาเพราะใครนอนก็พอๆกันผมนอนไหนผมก็นอนได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องมีวิสมาราในการนอนนะครับนอนไหนก็นอนได้หมดหลับไหนดับได้เพราะที่หลับง่ายถึงในพิธีพิถันกับเรื่องของสถานที่นอนนะครับก็พยายามดูอยู่นะเนี่ยไม่มีใครถามต่อเลยนะครับฟังลุงก็ตามทันนะครับพอเข้าใจแต่จะเข้าช่องว่างของท่าบริสุทธิ์จะเข้าวิธีไหนนะครับอันนี้ถ้าตามฟังแล้วบอกว่าฟังทันจะไม่ถามคำถามนี้ครับแค่นั้นเองถ้าฟังทันมันจะ get into มันเองมันก็ประหลาดเดียวช่วงนั่งฟังเสียงลงโพดหนูจะหลับตาฟังจะเห็นแสงสีม่วงและแสงสว่างไวกว่าการนั่งหลับตาโอเคถือว่าสื่อสารประเภทนี้ก็ค่อยๆสืบทับเข้าไปครับแล้วก็เชิญฮะสำหรับท่านที่มีผลสะท้อนของการเดินตามลุงหอกเนี่ยฮะทางตาทางหูทางตัวก็คือร้อนตาก็เห็นแสงหรือใดๆก็ตามที่มันผ่านระบบประสาทแล้วมันแสดงผลเป็นสมบัติของระบบประสาทเนี่ยครับก็รู้สึกตัวตามไปรู้สึกตามไปซะมากกว่านะครับอย่าไปคิดว่าเป็นผู้วิเศษนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดว่ามันเป็นสิ่งวิเศษหรือมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็ไม่ต้องคิดที่จะเอาไปเกทับบับแหลกใครเด็ดขาดเลยนะครับม
มันเป็นเรื่องปกติมันเป็นธรรมดาธรรมดาของสมบัติของธาตุหรือสมบัติของระบบประสาทสมบัติของกายใจจิตทีนี้ไอ้ที่ยังเห็นอยู่ยังมีอยู่ก็ไม่ใช่บริสุทธิ์นะครับไปเห็นเขารู้เขาคือเห็นตัวเราเท่านั้นเองนำซ้ำจะเอาเราไปให้ใครรู้เห็นตามเราก็ไม่ได้นะครับตรงนี้สำคัญนะครับอย่าเลยนะครับอันนี้อันตรายนะครับอันตรายมากๆเลยนะครับอันตรายทั้งผู้พูดและผู้ฟังนะครับเวลาแชร์เรื่องพวกนี้เนี่ยต้องแชร์กับต้นทางเท่านั้นนะครับเอาไปแชร์ไปบอกต่อเอาไปบอกว่าดีโอ้ยดีจังดีจริงเลยลุงหมอกนี่ไม่ได้เลยนะครับคำว่าแชร์ก็คือการถามตอบเนาะครับไม่ใช่แชร์กดไลค์กดแชร์ไม่ใช่ครับไม่ใช่รูปแบบกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ก็เพื่อให้ผู้อื่นเขารู้ตามแต่ในการที่คนที่ไหนรู้มากนู้นนะเวลาแชร์แลกเปลี่ยนโดยตรงก็ต้องมาคุยกับลุงหงอโดยตรงใช่ครับนะฮะจะเอาคนอื่นเข้ามาแชร์ร่วมเนี่ยคิดว่าไม่อยากจะให้ทำนะครับเพราะว่าพูดว่าไงเนี่ยไม่ได้เลยลุงไม่ต้องให้ทำมันก็จะเป๋มันจะเป๋มันถึงอยากจะให้ถามตอบผ่านจอเนี่ยมันชัดกว่าเยอะเลยครับเรื่องนี้นะมันต้องคุยกับคนที่ถึงแล้วเท่านั้นนะฮะแล้วทีนี้เอาเรื่องของเราในเรื่องของกายใจจิตเนี่ยไปแชร์เขาเรียกไปคุยกันในระนาบเดียวก็ไม่ได้อีกลุงหรือยิ่งต่างระนาบกันก็ไม่ได้อีกมันจะผิดเพี้ยนมันแหมมันจะตีกันนะลุงมันจะเถียงกันทะเลาะกันมันไม่คือความไม่บริสุทธิ์ในความหอมหวานของความไม่บริสุทธิ์นะครับบอกให้รู้เลยนะฮะไอ้ที่ยิ่งเห็นเนี่ยอันตรายนะครับจะบอกให้หลงครับจะหลงอีกนัยยะหนึ่งก็ใช่หุยฉันทำมาฉันไม่เคยเห็นเลยพออยู่กับลุงหงอกหูฉันมีรีแอคชั่นตลอดเวลาเลยอ่ะไอตัวนี้แหละครับความหอมหวานของความไม่บริสุทธิ์ฟังให้ดีนะครับมันหวานมากแล้วมันจะหลอกล่อเรามันจะลวงเราให้ตกหลุมพรางของการเห็นนั่นแหละครับการรู้สึกตัวเรียกว่าหลงนั่นเองนั่นแหละครับหลงโดยหลงในจิตตัวเองซึ่งมันยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์โอเคไหมมันอยู่ในเกณฑ์แต่มันเริ่มต้นรับรู้รับทราบเป็นไปตามบทบาทลีลาของธรรมชาติของจิตจริงๆก็น่าเห็นใจเพราะนั้นจึงเวลาถามตอบแชร์การถามตอบก็ต้องมาถามลุงหงอกนะมันจะเป็นตัวที่แค่ครับถ้าคิดว่าได้จากลุงหงอกเล็กน้อยเนี่ยก็ต้องมาถามลุงหงอกมันจะได้มีการคลีนเคลียร์แต่ไปถามผู้อื่นปุ๊บมันคนละเวอร์ชันไปเลยทีเดียวใช่ไหมฮะมันไม่ใช่หวงนะที่ว่าไม่ใช่หวงวิชาไม่ใช่หวงเพราะสิ่งนี้มันต้องแบ่งปันจริงๆนะครับส่วนการแชร์ในเนื้อหาไปยังเพื่อนฝูงก็คือให้เขาอยากจะใครตามคนที่เข้าใจมากไปแล้วเขาจะมาถามลุงหอกเองคนนั้นโอเคไหมอย่างนั้นจะไม่มีความหมายก็ด้วยครับอีกอันนึงก็คือหมายความว่าสมมติผมเห็นผมเป็นผมใช่โอ้ผมแน่ดีครับทีเนี้ยแน่เสร็จปุ๊บผมแหมมีเพื่อนน่ะเห็นเพื่อนมันทุกข์ทรมานโอ้โหเพื่อนมันก็น่าสงสารจังเลยไอ้ความสงสารเห็นเพื่อนอยากให้เพื่อนได้ดีด้วยนะครับหรือแม่ผมเนี่ยแม่ผมไม่สบายอยากให้แม่ได้ดีไปบังคับแม่อย่างเงี้ยมาหาลุงหงอกไปบังคับเพื่อนของเพื่อนมาหาลุงหงอกเฮ้ยแกฟังสิรุ่นนี้นั่นสิฉันเป็นอย่างนั้นฉันเห็นอย่างนี้ต้องดูสีหน้าท่าทางคนฟังด้วยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเราก็จะเสมือนหนึ่งกำลังพาใครสักคนนึงเหมือนกับที่เราเคยโดนพาก่อนที่เราจะเจอลุงหงอกมันแล้วก็ไปเวียนมาทั่วเหมือนกันของแบบนี้นะครับขอให้เก็บไว้กับเนื้อกับตัวก่อนให้เดินทางไปถึงที่สุดของตัวเองก่อนแล้วค่อยก่อนที่จะไปพูดกับใครใช่ครับลุงคือผมกันไว้เลยว่าทำไมผมถึงไม่ตั้งหัวข้อเรื่องใน YouTube ให้มันเป็นแฟนตาซีเวิลด์เป็นเทวดาเป็นเทพเป็นพรหมตั้งให้มันดูไม่ออกเลยทุกวันนี้ท่านผู้ที่เดินทางเข้ามากว่าจะผ่านด่านหัวข้อเรื่องได้ดูหน้าปกสิครับสมัยก่อนมันดำทะมึนจะตายมีแต่คำว่าเพียวนี่นะไม่มีรูปลุงไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะเจอกันนี่แบบโดยบังเอิญทั้งนั้นเลยทำไมผมถึงไม่แสดงศักยภาพหรือแสนยานุภาพของลุงหมอออกไปทีมงานได้สรุปแล้วว่าไม่ได้นะครับมันไม่ได้ในตลาดสดตลาดแห้งนี่เราจะไม่สร้างนะครับความ
ข้าใจผิดนะฮะให้กับผู้ฟังเลยและหรือการหลงผิดไม่ได้เอาอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ไม่ได้แม้แต่คำว่าบุญญฤทธิ์เนี่ยบุญญฤทธิ์เป็นของดีของงามยังไม่แสดงตัวแสดงตนเลยนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่ได้รับอานิสงส์เนี่ยครับถือว่าโอเคท่านทำมาดีแล้วถึงแล้วเข้าใจแล้วก็เก็บไว้กับตัวไปก่อนเสร็จปุ๊บค่อยๆปล่อยครับเหมือนกับวันที่ท่านมารู้จักลุงหงอกเนี่ยลุงหงอกก็ไม่ได้จับยัดจับเยียดอะไรเลยค่อยๆตั้งข้อสังเกตไปใครบางทีท่านมาบางคนก็เขาเรียกทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็พ่ายแพ้ไปบางคนก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับบางคนมาปุ๊บปั๊บรู้เรื่องเลยเออมันก็มีความหลากหลายของของแต่ละคนมีประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวเนื่องกับลุงหงอกนะครับเพราะฉะนั้นเก็บไว้เป็นทุนทางชีวิตทุนทางใจทุนอะไรก็ได้ที่เป็นภายในเนี่ยคือเราเห็นภายนอกมามากมายทั้งชีวิตนะฮะพอมาเห็นภายในผมจะบอกได้เลยครับมันยังไม่จบแล้วมันไม่จบง่ายมันยังไม่หมดด้วยมันมีความลึกของมันมันมีความแยบยนต์แยบคายมันมีมารมันมีตัวหลอกตัวลวงเยอะนะฮะเหนือสิ่งใดอย่าเอาสิ่งที่เราเห็นนี่แหละครับไปยัดเยียดใส่ใครให้เดินตามลุงหงอกหรือว่าเดินตามจะไม่เอานะครับผมบอกให้เลยเสียเลยนะครับท่านจะเสียเลยแล้วคนที่กำลังที่เราปรารถนาดีที่ให้เขาเดินตามก็จะเสียเขาไปเลยลุงนะครับด้วยความเคารพครับก็อยากจะฝากเอาไว้ครั้งหนึ่งนะครับว่าคำว่าแชร์เนี่ยถ้าพูดออนไลน์ก็แปลว่ากดที่เป็นเพื่อนใช่ไหมใช่ครับแชร์ไปให้เพื่อนได้รู้ตามแบบนั้นก็ทำไปตามปกตินะขออนุญาตลุงขอแต่ถ้าหากว่าเป็นความเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยก็ต้องมาคุยกันโดยตรงกับลุงหมอโอเคไหมครับใช่ครับมันจึงจะเพราะนั้นคำว่าแชร์ก็คือมาแลกเปลี่ยนโดยตรงเป็นคำถามคำตอบนะมันจึงจะคลีนเคลียร์ในข้อสงสัยนั้นได้เกรงว่าจะหลงทางเพราะว่าเรื่องจิตมันจะหลงง่ายจริงนะครับเธอนะก็แชร์เนี่ยดูเวลาทำงานให้กับลุงหงอกเสร็จไปอะครับก็คือเอาไปแชร์เหมือนเราแกล้งเซอร์เอาคลิปลุงหงอกอะไปแชร์ไว้ไปทิ้งไว้ส่งผ่านไลน์บ้างผ่านเอากดจาก YouTube แล้วเด้งไปบอกแกไอ้นี่มัน18มงกุฎหรือเปล่าเนี่ยแกฟังให้ฉันหน่อยสินี่ต้องพูดอย่างนี้ลุงคือพูดแบบนั้นพูดจับผิดพูดจับพิรุธพูดคือให้ขับพูดบอกคนสอนคนนะคนเนี่ยฮะมนุษย์เราไม่มีใครชอบสอนเหมือนกับเราที่ไม่มีใครไม่อยากให้ใครมาสอนเรานะลุงโดยทั่วไปก่อนนะฮะถ้าไม่ได้เลือดตกยางออกถ้าไม่ได้บาดเจ็บถ้าไม่เป็นคดีความใครเขาจะคืออยู่ๆจะเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือคนเรานะฮะแล้วคนเราแล้วทุกคนมันมีความเชื่อเป็นที่ตั้งครับลุง มันเชื่อผีเชื่อหมาเชื่อไม้เชื่อคนเชื่อแมวเชื่อสารพัดเชื่ออยู่ๆเราอยู่ฮอตตอมเนี่ยครับมันไม่ได้ลุงฝืนธรรมชาติมากมากเลยนะฮะไม่เอาครับไม่ทำรู้เข้าใจต้องไม่ทำเรื่องพวกนี้ฮะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการคิดยื่นโจทย์ที่มันแกล้งเซอร์นะฮะโจทย์แกล้งเซอร์โยนไม้ไปโยนกระถุงกระดาษไปโยนอะไรเข้าไปเดี๋ยวเขาเก็บแล้วให้เป็นความภาคภูมิใจของเขาเองอ่ะสุดท้ายนี่แหละครับโอ้โหมันจะบุ้มบั้มบุ้มบั้มเหมือนกับที่คุณกำลังบุ้มบั้มบุ้มบั้มกันทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยแค่นั้นเองครับลุงก็ลองใส่ใจในรูปแบบของที่มันต่างกับเดิมๆที่เคยทำเคยใช้อะไรต่างออกมาดูในรูปแบบนึงนะครับว่านะครับก็ตั้งข้อสังเกตเอานะสำหรับท่านที่หวังว่าพอจะเข้าใจในเจตนารมณ์ของลุงหงอกและคณะทำงานด้วยประมาณนั้นนะครับเจตนารมณ์ตรงนี้เป็นเจตนารมณ์ที่ค่อนข้างจะไม่รู้นะผมยังบอกว่าอยู่ในวาระที่เผื่อแผ่แบ่งปันอยู่นะครับอยากจะให้ได้อยากจะให้เข้าใจด้วยตัวของท่านเองเป็นที่ตั้งต้องมีการเริ่มต้นทำความเข้าใจให้มันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมดาธรรมชาตินั่นนะครับตรงนี้เราก็จึงอยากจะให้มีความชัดคมมากยิ่งขึ้นธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติมิฉะนั้นแล้วมันก็จะไปมันก็จะเป๊ะโอ้ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่
ลุงถามมาเยอะเยอะมากๆครับคนรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นแก่อีกอย่างนึงลุงทำไปแล้ว1คนเนี่ยอยู่ในแวดวงเนี่ยขอให้มันถึงเพียงหนึ่งเดียวเถอะเดี๋ยวมันจะไปของเขาเองไอตัวพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยฮะมันจะเคลียร์หนึ่งเคลียร์ไปเองสำคัญเราเองต้องเคลียร์เราให้หมดสิ้นไส้สภาพก่อนนะครับมันก็จะเรียกฟิวชั่นแอนด์ฟิชชั่นมันจะแตกตัวของมันเองครับโดยธรรมชาติแล้วมันจะเป็นธรรมชาติจริงๆด้วยนะฮะจะรวมตัวกันเองนะฮะลุงหงอกเคยบอกว่าสายทานสายธรรมจะไหลมารวมกันเนี่ยมันมาของมันเองเลยไม่ต้องไปห่วงนะฮะส่วนมากถ้ามันเป็นถ้าจะเป็นคือแตกกันเลยเนี่ยคืออธรรมเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกลอธรรมครับอธรรมมันเกิดกับผมก็เกิดนะเกิดทุกวันคือที่รู้ให้ทันมันนั่นเองรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างก็เราไม่ใช่ลุงหงอกเนี่ยเห็นไหมฮะก็ตัดทิ้งตรงนี้เลยเราไม่ใช่ลุงหงอกเราก็เป็นเราอยู่เราก็แค่งับอากาศไปแค่นั้นเองฮะเอายังไงก็ต้องเอาเราก่อนนะครับเอาเราให้เรื่อยๆก่อนเดี๋ยวมันจะดีเองครับสายทานแห่งธรรมจะไหลมารวมกันคำพูดนี้พูดมาโอ้ยตั้ง14-15ปีแล้วนะฮะพูดมาตั้งแต่นานทีเดียวอนาคตข้างหน้าสายทานแห่งธรรมจะได้มารวมกันก็แปลว่าคนที่ใช้คำพูดว่ากันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะไปเจอสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามแต่มาเยอะจนกระทั่งโอ้โหอะไรหมดอะไรแต่อยากอยู่ก็มาพรวดพลาดไปเจอลุงหงอกเข้าโดยวิธีไหนก็ตามทีนะบางทีก็เข้าร่องเลยนะครับเข้าริมเข้าร่องเลยนะมันก็เชื่อชัวช้าแต่มีข้อแม้ว่าอย่ามาหลงลุงหงอกนะฮะมีข้อแม้มากๆเรื่องนี้เอาสิ่งที่รับได้โดยอะไรโดยภาวะทางกายทางใจทางจิตของแต่ละท่านเนี่ยให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้นะครับนะแล้วจะส่งผ่านไปยังบุคคลอื่นต่อเนื่องมันจะแตกตัวไปเองเนี่ยที่เขาบอกว่าสายทานแห่งทัพจะได้มารวมกันมันจะเป็นลักษณะเป็นแม่น้ำเป็นมหาสมุทรพวกนี้นะครับจะออกไปในรูปแบบของฟิชชั่นต่อไปนะครับก็ให้เป็นเช่นที่ว่านั้นเอาไว้นิดนึงกับฟิชชั่นก็คงจะเข้าใจเรื่องการแตกตัวไปมากๆนั่นนะครับนะหรือว่าการแชร์กับเพื่อนฝูงผ่านไลน์หรือว่าผ่านนะให้เขาได้รู้ได้มีโอกาสฟังตาม 5-6,000 คลิปอะไรพวกนี้อะไรก็ตามที่เห็นว่าฟังแล้วมันเกิดผลเนี่ยนะก็คือส่งต่อไปในลักษณะแบบเซ่อๆเช่นที่บอกว่าฉันสงสัยจึงลองเธอฟังที่มัน18มงกุฎหรือเปล่าวะไอ้งอกเนี่ยประมาณนั้นใช่ลุงก็โทษ ออกมารูปแบบนั้นไปเลย มันจะได้ชัดครับไม่ต้องมาชมมาเชียร์ลุงหงอกไม่ต้องมาชมเลยนะครับคืออย่างนี้ผมจะบอกอย่างนี้ด้วยว่าคือต้องให้เวลากับคนไทยอย่างมากเลยนะครับว่าเพราะว่าสิ่งที่ลุงหงอกพูดเดี๋ยวมันเป็นของใหม่นะครับของใหม่ตัวนี้มันโดยในอะไรในช่วงชั้นของการรับรู้รับทราบรับรองเนี่ยครับโดยธรรมชาติของคนไทยเองก็ยังไม่มากพอที่จะรับเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ได้ทีนี้ไม่ต้องพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์หรอกพูดถึงเรื่องคำว่าเป็นพระธรรมเนี่ยหรือคำว่าในสังคมเรายังพูดถึงพระจิตอาสาอยู่นี่ครับคือคำตอบหรือเป็นตัวบอกว่าไทยเรายังหรือว่าประชาชนในกลุ่มของพุทธศาสนิกเนี่ยยังใช้คำว่าจิตอาสาอยู่เห็นไหมฮะใครล่ะในตลาดสดตลาดแห้งก็ไม่ได้จับแยกว่าจิตกับใจมันคนละตัวกันมันใช้ต่างกันมันกายกับจิตมันอยู่ในที่เดียวกันก็จริงอะฮะแต่เวลาพูดใช้ศัพท์เดี๋ยวยังลองฟังดูสิครับฟังใครก็ได้หรือจับผิดลุงหงอกก็ได้ว่าลุงหงอกเคยพูดจิตกับใจเนี่ยเดี๋ยวแยกกันไหมเดี๋ยวรวมกันไหมหรือสลับที่กันไหมนั่นแหละจับประเด็นแค่นี้นี่คือในฐานะของกลุ่มทั่วๆไปไหนเราจะไปพูดถึงเรื่องของวันนี้อะฮะวันนี้มันที่พูดอยู่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องคำสอนเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของรูปนามนะครับเราพูดถึงเรื่องของการนำมาใช้ครับเห็นไหมฮะคอนเซปต์ลุงหงอบอกว่าลูกหมาขี้เลื้อชิงลูกหมาขี้เลื้อมาเกิดรู้แล้วจึงมาบอกรู้อะไร
รู้สิ่งที่มีนี่นี่มีอะไรมีแล้วนำมาให้ก็มีก็นำมาให้เนี่ยฮะเอามาให้นี่คือเราใช้เลยเห็นไหมครับท่านหิวน้ำท่านหิวน้ำกว่าจะเดินไปหาตู้เย็นกว่าจะเดินไปทำน้ำไปรอน้ำตกน้ำฝนนู่นนี่นั่นลุงออกไม่เลยครับหิวน้ำปุ๊บใส่ให้ดื้อๆเลยพาตาข้ามประเทศบ้างข้ามจังหวัดบ้างอยู่ตรงโน้นตรงนี้บ้างหนักๆผ่านจอบ้างเห็นไหมฮะเนี่ยคือนำมาใช้เพราะฉะนั้นใครมันจะไปรับได้ครับผมสถาบันของพลังงานในประเทศไทยก็ยังไม่มีนะฮะที่จะมารองรับเรื่องของพลังงานในการรักษาสุขภาพเห็นไหมฮะอย่างหนักสุดเนี่ยโดยวิทยาศาสตร์ก็เข้าได้แค่ฐานกายฐานใจเขาไม่รับนะลุงวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาไม่รับเรื่องความรู้สึกนี่ใช่ไหมฮะพอหนักๆเข้าเขาก็แค่ได้แค่ฐานกายคือฐานรูปก็คือเรื่องของไวรัสก็แค่นั้นเองมันหนักๆเข้ากำจัดไวรัสได้ที่ไหนอ่ะเห็นไหมฮะเดี๋ยวบอกว่ามีวันนึงแล้วก็บอกว่าไม่มีอีกแล้วจะเอาอย่างกันแน่สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพเอามาวิทยาศาสตร์สาขาที่พอจะไปได้ก็คือสาขาฟิสิกส์อ่ะเข้าฐานนามหน่อยก็คือฐานเรื่องของพลังงานหน่อยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ทั้งรูปและนามโดยสาขาวิทยาศาสตร์ในการถ้าพูดถึงเรื่องของมนุษย์เนี่ยก็ยังไม่สามารถจำแนกเลยครับว่าไอ้ที่สุดแล้วเนี่ยมันคืออะไรอยู่ๆมีใครสักคนหนึ่งหัวงอกบอกไอ้ทั้งหมดที่ว่ามาไม่มีหรอกได้ยังไงมีไม่มีเนี่ยนะเห็นไหมฮะที่หมดที่ว่ามาผมจกอกตัวเองเลยที่พูดมาทั้งหมดไม่มีมีอะไรที่พูดมาทั้งหมดไม่มีมีอะไรมีความรู้สึกของท่านทุกคนอยู่แค่นั้นเห็นไหมฮะเอาความรู้สึกของท่านมาแลกในสิ่งที่ลุงออกมีเนี่ยครับนั่นคือจบเลยนี่คือที่ผมไปต่อไม่ได้นะผมจบคือมีกับไม่มีอะไรเนี่ยคือผมวกกลับมาที่มนุษย์ต่อเลยนะครับคุณผู้ฟังทันผมหรือเปล่าผมเนี่ยฟังทันตัวเองไหมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเร่งอย่าไปรีบครับลุงออกเองเนี่ยก็ไม่ได้เร่งไม่ได้รีบนะครับเพราะถ้าเร่งรีบก็ไม่อยู่มาถึงป่านนี้นะครับเพราะฉะนั้นงานแต่ละงานที่คลอดออกมาจากทีมอาสาสมัครนะฮะโหทั้งง่ายๆเลยครับทำไม่ให้มันเวอร์ทำไม่ให้มันหรือแม้แต่ทำไม่ให้มันถ้ามันจะไม่รู้เรื่องเกินไปก็ไม่ได้ก็อยู่พอดีทุกคนที่เจอก็กลางๆเห็นไหมฮะขอโทษนะครับขออนุญาตใช้คำนี้โคตรฟลุกเลยแต่ละคนมาเจอมันมีแต่ประสบการณ์ตรงที่เจอแล้วแบบว่าเล่นๆอยู่แล้วมันเด้งขึ้นมาเพราะว่ามันเด้งก็คืองานลุงหงอกเด้งขึ้นมาเห็นไหมฮะเพราะว่าเราทำหวือหวาไม่ได้เพราะอะไรเพราะศักยภาพของลุงสูงมากลองเดินออกไปหน้าตลาดเนี่ยครับเดินไปตะโกนบอกเลยมีคนไทยทำฝนได้อย่างเงี้ยมีคนไทยสลายเมฆหยุดฝนได้อย่างเงี้ยฮะมีคนไทยคนหนึ่งไปถ้ำ13หลวงเลย13ถ้ำแล้วสลายเมฆหยุดฝนใครจะไปรับคุณได้ เห็นไหมครับหรือแม้แต่เนี่ยไอ้ที่ขนาดทำให้ดูเห็นถ่ายให้ดูตรงๆเนี่ยถ่ายตรงๆเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ตัดเป็นคลิปไวรัลนะครับคำว่าคลิปไวรัลหมายความว่าทำให้มันสั้นกระทัดรัดเข้าใจง่ายแล้วนำเสนอในรูปแบบของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่คลิกเฉลยทันทีจับจะเด่นให้เลยเนี่ยก็ไม่ทำเพราะอะไรครับเพราะถ้าทำแล้วคนแห่กันมาปริมาณได้แต่ระบบยังไม่มีอะไรมารองรับเลยนะครับเห็นไหมครับขนาดหมอแสงดูสิครับกว่าจะขึ้นหิ้งพอขึ้นหิ้งแล้วไงต่อเห็นไหมฮะเห็นไหมครับอันตรายนะครับไม่ใช่ว่าของเล่นนะครับเพราะฉะนั้นการไปยัดเยียดใครเนี่ยหรือว่าส่งเสริมสนับสนุนให้โดยฉับพลันทันใดในเรื่องของนามเนี่ยครับอันตรายแล้วก็ลำบากมากนะครับลำบากนะครับอย่าเลยนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆเดี๋ยวว้าวจัดการเองนะครับไม่ยากเลยนะครับไทเทนแมนจะจัดการให้นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านเป็นปัจเจกบุคคลไปสื่อสารโดยตรงกับบอสไปนะครับไปกับยอดประมิตรอย่างเดียวเอออะไรก็เคลื่อนขึ้นยอดเคลื่อนขึ้นยอดอย่าไปลงข้างทางครับเอาตัวของตนเองอ่ะให้จิตเท่าความสว่างใจนี้เข้าใจเนี่ยเวลามาถามอะไรแบบนี้ฮะไทเทนแมนฟังแป๊บเดียวจะรู้ทันทีเลยว่าอย่าเมื่อกี้คุณเน่ที่จั่วคำถามขึ้นมานี่ก็จะพอที่จะคุ้นเคยกันหน่อยว้าวก็จะบอกเลยหรือแต่ท่านแมนจะบอกเลยถ้าเข้าใจหรือฟังทันจริงจะไม่ถามคำถามเมื่อกี้ครับเห็นไหมฮะ
มันไม่ได้ง่ายนะครับฟังทันเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นค่อยๆละเมียดไปกับเขาเรียกดิวตัวต่อตัวนะครับว่าตอนนี้ทำอะไรอะไตเติ้ลแมนก็ฟังมาสมัยก่อนก็ฟังลุงหงอกฟังไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยแหละครับฟังไปจนมันฟลุกเนี่ยแหละครับฟลุกเสร็จปุ๊บไตเติ้ลแมนก็เลยเอาก๊อปปี้จำลองสถานการณ์ตอนที่ฟลุกนั่นแหละครับมาทำเป็นช่วงก่อนหลับก่อนนอนก็คือทั้งคืนคุณเปิดไปเลย YouTube ถ้าคุณคิดว่านะครับลุงหงอกนี่ใช่แน่แล้วคุณก็ฟังไปเลยทีนี้เพราะว่าอะไร1คุณจะได้เห็นลุงหงอกโอเคมั้ยครับคุณโฟกัสไปเจาะจงเลยว่าฉันเห็นลุงหงอกที่นอนอยู่นำพาสมาธิแน่นอนไม่มีอะไรมายุ่งกับฉันชีวิตนี้ช่วยชีวิตนี้ได้2ทีมงานก็จะไปเอางานทั้งหมดในอดีตทั้งหมดที่เป็นงานลุงหงอกยาวๆนะครับเปิดยันเช้า8ชั่วโมงเลยคุณจะหลับหรือไม่หลับคุณก็ฟังไปนั่นแหละครับเอาตัวเราให้มันเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราฟังให้ได้ครับแล้วเดี๋ยวคำตอบมันมาเองไม่ต้องห่วงเลยลุงครับเอาล่ะก็มีคำถามว่านั่งหรือนอนฟังดีครับมันผมว่านะฟังแล้วหลับไปเนี่ยดีที่สุดมันจะหลับเมื่อไหร่ก็ปล่อยมันไปนะครับอย่าไปอดตะหลับขับตะนอนนั่งจ้องจะฟังอย่างเดียวไม่ต้องถ้ามันเป็นไปตามกรอบของคำว่าธรรมชาติตัวเราถ้ามันซึมซับในรูปแบบของเป็นธรรมชาติมันจะเข้าไปเองครับเรื่องนี้จะเข้าไปเองจะเข้าไปในเนื้อเยื่อเข้าไปในทางด้านภาวะลึกๆของมันเองครับในตัวมันเองนะครับเรื่องนี้จึงอยากจะขอให้ความสำคัญในเรื่องนี้เอาไว้มิฉะนั้นก็จะกลายเป็นมาหลงไหลคลั่งไคล้ลุงออกจนกระทั่งไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนนะทำนองนี้ครับนะไม่อยากจะให้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าค่อยๆจับประเด็นเอานะครับฝากไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าไม่ก็อย่างนี้ฮะผมจะบอกให้เลยอย่าไปสนใจทั้งหมดไม่ต้องไปโฟกัสทั้งหมดที่เป็นเอาแค่คำวอร์ดดิ้งอารมณ์ร่วมที่เรารู้สึกมีความรู้สึกว่ามันเฮ้ยอันนี้มันคลิกเลยให้เราเก็ตอ่ะทั้งที่คำนั้นมันจะไม่มีความหมายหรือแม้แต่การผมเรียกว่าการเข้ารหัสในอริยบทก็ใดๆก็ตามที่เป็นลุงหงอกหรือกลิ่นที่เราเคยมีปฏิสัมพันธ์เช่นกลิ่นเวลาที่ลุงหงอกเคยจับเนื้อต้องตัวเนี่ยฮะอะไรก็ตามที่มันเป็นเข้ารหัสของเรานะฮะผ่าน5ตัวเนี่ยเอาเกิดความจนประทับใจขนลุกขนพองมีความรับรู้ว่าเอาคำนั้นน่ะเอาจุดนั้นน่ะไปคิดครับคิดให้มันเป็นหัวเชื้อพอเป็นหัวเชื้อเสร็จก็หลับไปเลยทีนี้ไม่ต้องไปสงไม่ต้องไปโหผมจะบอกให้เลยนะครับยุคใหม่มันเป็นยุคของความเข้าใจมันไม่ใช่ไอ้ยุคที่มันไปนั่งตั้งตาหลับนอนเนี่ยมันเพียนมันไม่ได้ไม่ต้องทำครับเพราะว่าอะไรยุคใหม่เนี่ยเหมือนเขาทำมาให้แล้วครับมันเสิร์ฟพร้อมถึงโต๊ะเลยครับเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือกลืนลงท้องอย่างเดียวแล้วไม่ต้องเคี้ยวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจับประเด็นได้พอเป็นผมก็ผมไม่ได้แหมผมฟังลุงหงอกผมไม่ได้ตั้งใจฟังนะฮะเดินผ่านครับเดินผ่านเสร็จปุ๊บลุงเขาพูดอะไรไม่รู้อยู่พอดีเราก็มันก็ลงล็อกของเราเองเนี่ยนี่คือมันผมนะฮะแต่สำหรับท่านเนี่ยก็มันก็ต้องมีรหัสของท่านเองเพราะฉะนั้นขอให้รู้เลยว่ายามตื่นและยามนอนเนี่ยยามหลับเนี่ยครับลุงหงอกทำไมถึงส่งเสริมให้นอนนะเพราะนอนเนี่ยคือตัวขาดสติหรือว่าตัวไม่มีสติเนี่ยโอ้โหตัวทำงานออโต้เฟติกของร่างกายมันทำงานเนี่ยอย่าลืมนะครับเรามีหัวเชื้อก่อนนอนแล้วเราชอบคำนี้เราก็ม่อยหลับไปเลยหายใจงับอากาศไปด้วยนี่นะครับทำทิ้งทำขว้างครับอย่าตั้งใจทำทิ้งทำขว้างทำขว้างทำทิ้งทำทิ้งทำขว้างทำขว้างทำทิ้งทำแบบสเปะสปะเลยครับอย่าไปโฟกัสมันมากแค่นั้นนะฮะเดี๋ยวรู้เรื่องเองลุงมันสิ่งที่คิดว่ายากก็คือมันของเก่ามันสะสมมาเยอะในตัวตนนะฟังมาอ่านมานี่นะครับทำตามเขามาเขาพาทำนู่นนี่นั่นสารพัดนะฮะไอ้ตรงนี้จะไปยากตรงนั้น
เพราะว่าการที่ถอดท้องเก่าออกไปเนี่ยเหมือนกับผมพยายามเปรียบเทียบว่าถ้ายังใส่รองเท้าคู่เก่าอยู่ใช่ไหมไม่ยอมเปลี่ยนรองเท้าคู่ไม่ยอมสลัดรองเท้าคู่เก่าทิ้งเอาใหม่เข้าไปสวมแทนเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็จะยากยากที่ตรงเนี้ยยากของเก่ามันเต็มเนื้อเต็มตัวฝึกมาเยอะปฏิบัติมาเยอะงานมาเยอะหลายโอ้เสียหายไปเยอะหรือเปล่าไม่ทราบมาถึงวันนี้น่าจะสรุปได้แล้วนะไอ้พวกนี้ก็อยากจะให้ง่ายๆเข้ามาไม่ต้องไปตั้งตาจนเกินเหตุเกินปัจจัยแต่สิ่งที่อยากจะกำชับก็คือการอะไรสูดอากาศเข้าไปให้เต็มปอดนะแล้วก็กลั้นนานๆเนี่ยอยากจะให้ทำพวกนี้ประกอบกันมันจะทำให้ปรับได้ง่ายขึ้นเยอะเยอะมากนะครับโอเคนะเอาละใกล้ถึงปลายทางแล้วมาถึงตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอนะฮะทั้งหมดอยู่หน้าจอนี้ผมก็พยายามดูตลอดนะฮะ50ชีวิตนะฮะทางเฟซนะฮะส่วนทางด้าน YouTube ไม่ทราบว่าเท่าไหร่มอนิเตอร์ไม่มีให้ดูก็เลย YouTube ไม่ทราบเหรอวันนี้มีเฟซอย่างเดียวเนาะอุปกรณ์เราไม่พร้อมที่จะปล่อยเป็น YouTube ก็โอเคแล้วครับท่านที่ไม่มีYouTube ก็มาหาเฟซจะได้ก็ขึ้นสูงมากๆกันแล้วนะก็ยินดีทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยากจะมันสิ่งนี้มันไม่สามารถที่จับยัดให้มันเป็นมันไม่เหมือนของกินนะเหมือนของน้ำเทใส่ก็รู้เลยก็อยากให้รูปแบบของความเข้าใจรู้สึกที่ผมพยายามพูดว่าเป็นเรื่องของออสโมซิสซึมซับทีน้อยสองน้อยเนี่ยครับมันจะเกิดเป็นมันเหมือนกับน้ำหยดลงตุ่มเนี่ยมันก็เต็มมันเองประมาณนั้นนะครับแต่จะให้มาถึงเสียการเสียงานอะไรกันนะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็ตามปกตินะครับก็ขอให้มีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพทุกคนทุกท่านนะครับตรงนี้อย่าทิ้งเป็นอันขาดเพราะว่าระยะนี้เป็นระยะที่เป็นการปรับตัวทั้งหมดนะครับขอให้เข้าใจในหลักการพวกนี้เอาไว้นะแล้วก็ดำเนินการไปตามปกติขอให้พอกินพอใช้แล้วกินแล้วใช้ถ้ามันจะเหลือขอเหลือพอบ้างก็น้อมรับเป็นดุลสดีเราจะไม่พูดคำว่ารวยนะฮะแต่จะใช้คำพูดว่าพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอถ้ามันถึงขนาดนั้นก็ยินดีนะให้เป็นไปเช่นนั้นนะครับส่วนทางด้านการที่จะมาปกปคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินคันที่หามาได้ก็ยังคงต้องให้ยึดมั่นในหลักตรงนี้ไม่อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงไม่อยากจะให้ชีวิตของแต่ละบุคคลเนี่ยสูญเสียหายไปโดยทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ถูกคนอื่นหลอกล่อตัวโดยพื้นที่เรื่องสุขภาพเนี่ยมันน่าเสียดายมากครับกับความน่าเสียดายจริงๆนะครับมันมาถึงยุคนี้ไม่อยากจะให้ใครไปสูญเสียกับการเอาโดยไม่เข้าใจให้สูญเสียที่หามาได้ไปโดยสุขภาพเนี่ยครับไม่อยากจะให้เป็นเช่นนั้นจึงมีโอกาสบอกให้ทุกคนได้กรุณาทราบนะครับแล้วก็ทำนองเดียวกันจะเดินทางได้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบจะต้องมองทุกก้าวที่เดินนะฮะก็ขอให้ได้รับความปลอดภัยทั้งไประดับไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทางบกและทางอากาศก็ตามทีนะนาทีนี้ลุงหอก็ไม่ถึงสภาพระนั่งเก้าแล้วนะครับทุกท่านก็คงจะขอให้มีความถ้าเป็นการหลับก็ขอให้หลับได้ยังดูดื่มลึกซึ้งและพนักงานที่บริสุทธิ์มันจะมาทำงานในขณะที่เราหลับของเราเองเนี่ยครับมันจะไปฟื้นฟูใดๆให้เองครับโอเคนะอ่ะเอวังก็มีเท่ากับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมครับ